สวัสดีนะครับวันนี้ก็จะเป็นหลักสูตร E601 เนาะม .6 เทอม1ครั้งที่3นะครับในครั้งที่3ก็จะทำการเรียนทบทวนเหมือนเดิม PowerPoint ก่อนเลยนะครับก่อนอื่นนักเรียนต้องแม่นเรื่อง suffix คำนามได้แก่คำว่า mention nasty and n chip hood ถึแล้วพวก cy เนาะพวกตัว y ที่มีตัว c หรือตัว r นำหน้าเนี่ยระวังจะเป็นคำนามเช่น discovery ใช่ไหม democracy พวกเนี้ยนะพวก logy gy พวกนี้เป็นต้นนะ mention nasty and chip hood ถึต่อนะครับเวลาเป็นคนนักเรียนก็ใช้ er or ist ant เป็นต้นเช่น writer participant นะครับคำพวกนี้มักจะบ่งบอกถึงความเป็นคน suffix ที่บ่งบอกถึงความเป็น verb ได้แก่อะไรบ้างครับ en ize i แล้วก็ ate จำแม่นๆนะต่อนะครับคำนามมีกฎ2ข้อข้อแรกคำนามต้องมี d determiner เราจะละ d determiner ก็ได้ถ้าเป็นนามพหูพจน์ต้องเป็นนามพหูพจน์หรือนามนับไม่ได้นะครับเราถึงจะไปเอา determiner ออกไปเราก็ยังสามารถใช้ determiner คู่กับคำนามพหูพจน์หรือนามนับไม่ได้คำเรียกสองอย่างส่วน adjective มีกฎ2ข้อข้อ1 adjective นำหน้าคำข้อ2ตามหลัง linking verb adverb มีกฎ3ข้อนะครับข้อ1ไม่นำหน้านามข้อ2 adverb ขยาย adjective ข้อ3นะครับก็คือให้จำว่าหน้า verbแท้หลังเวิร์บช่วยหน้าเวิร์บแท้นะครับหลังเวิร์บช่วยเป็นต้นส่วน preposition หรือวลีก็คือสูตร preposition บวกนามได้วลีนะครับเวิร์บ3 preposition คำนามหาคำนามไม่เจอหนูก็ใช้เจอเรนนะครับอันนี้ทวนด่านนี้ผ่านไปแล้วนะตัวนี้อันนี้ครูขอข้ามนะครับเรื่องต่อไปที่อยากจะทวนคือนามบวกลีนะอันนี้ดูผ่านได้เลยเพราะว่าคุณก็มีความรู้ติดตัวละนามบวกลี่นะครับเป็น adjective แน่นอนนะเช่น live กับ life นะครับทั้ง2ตัว live นั้นเวลาใช้นักเรียนต้องเติมอาจเติม s life นักเรียนไม่จำเป็นนะครับแล้วก็ live เติมลี่ด้วยนะครับส่วน date ก็หลักการเดียวกันถ้า live ลี่นี่เป็น adjective ถ้า date ลี่ก็เป็น adjective ทวนแค่นี้นะครับนักเรียนต่อไปนะฮะ determiner ตัวที่1ได้แก่คำว่า a and the ตัวที่2ได้แก่คำว่าthis, that, this, those, such ตัวที่3ได้แก่คำว่า my, your, his, her, is, their, our ตัวที่4ความเป็นเจ้าของ apostrophe s ตัวที่5ปริมาณอัตต่ำสุดได้แก่คำว่าอะไรครับ no, a, and, the, the ใช่ไหมไม่จำเรื่องเอกพจน์จำเรื่องเส้นจำนวนต่ำสุดก่อนถ้าเอกพจน์หนูท่องถูกแล้วว่า no, a, and, the, one อะไรพวกเนี้ยต่ำสุดคือ no a and the ขึ้นไปอีกคืออะไรครับ some กับ any ต่อไปเป็น much many more most ต่อไปเป็น each every all รีบๆเรียนนะครับทบทวนพวกนี้ไม่แม่นจะลำบากไปดูหลักการของการใช้กริยากันนะครับ verb ทุกตัวก็คือ tense ทีนี้เพื่อความสะดวกรวดเร็วเราก็เลยจำว่า verb มีกี่ช่องครับ2ช่องถ้าจำ3ช่องก็ไม่ใช่ verb นะครับผมช่อง3มันเป็นอะไรปาร์ตี้ซิเปิลเนี่ยระวังไม่ได้ทบทวนของครูเนาะอ่ะโอเคไม่เป็นไรครับเวิร์บเรานับแค่2ช่องพอนะครับถ้าอยู่คอร์สม.6 แล้วนับผิดเหมือนเด็กที่ไม่เรียนกับครูโรงเรียนอื่นก็อันนี้ก็ต้องเข้าใจนิดนึงว่าเรียนไม่ตรงกันนะครับอ่ะต่อเลยนะครับต่อไปนะดูบนกระดานโลดทวนสายท่องจำกฎของ verb นะครับนักเรียนจะเห็นคำว่า modal verb กฎของ verb ข้อต่อไปชื่อ modal การใช้ be would shall should can could may might must should ought to นั้นเวลาใช้งานนักเรียนจะต้องตามด้วยกริยา1ตัวเรียกว่า infinitive เขียนด้านหลังตรงนี้เขียนจดด้านหลัง modal verb เขียนว่าบวก inf บวก inf infinitive ต่อนะครับการใช้เวิร์บนั้นนะครับหลังเวิร์บตามด้วยอะไรเสมอนามสรรพนามหรือหลังเวิร์บตามด้วยอะไรครับ adverbly เร็วๆครับ suffix verb มีคำว่า en ate ize ify ก็ทำให้เอา linking verb ท่องเลยครับมีคำว่า go stay turn good ต่อเลยครับ seem sound
สูตรก็คือ linking verb บวก adjective ตามด้วยเอา to verb 1ตามด้วยนามก็พังฮะ linking verb บวก add อะไรครับตามด้วยเพราะหลังเรียน verb 1แสดงว่าพื้นฐานมาเจอเล่นกับ imperative เมื่อสมัยม.5ที่โรงเรียนสอนมันยังไม่แม่นนะครับกลับมาทบทวนด้วย linking verb adjective to verb 1 CV ได้แก่คำว่าอะไรบ้างครับอนุญาตทำให้สูตรคือ CV บวก object ตามด้วย to verb 1 4ตัวพิเศษมีคำว่า help watch โอเคนะครับหลักการใช้เจอเล่นสวัสดีครับมาให้ทันนะครับเจอเล่นต้องมีกรรมนะครับหน้าเจอเล่นไม่มี determiner อันนี้ทวนเพราะว่าวันนี้วันสุดท้ายปรับพื้นแล้วต่อไปส่วนมากจะเรียนตามครูไม่ค่อยทันทำข้อสอบก็จะไม่ให้เห็นคะแนนเพราะว่านักเรียนจำกดจุกจิกไม่ได้ verb 3 preposition ตามด้วยเจอเล่นถ้าเป็น verb ing ตรงนี้นักเรียนก็จะเห็นละแบบนี้เรียกว่าอะไรครับปาร์ตี้ซิเปิล verb ing หรือว่า verb 3หน้าคำนามด้านหน้ามี the เป็น determiner ส่วนข้อที่4มี determiner แต่ด้านหลัง verb ing ไม่มีกรรมเราเรียกว่า suffix noun ไปทวนเรื่องนี้ครูพูดจบแล้วนะนี้อันนี้จะเน้นเปิดข้ามดูบนกระดานอย่างเดียวก็ได้เพราะยังไม่ได้เริ่มแยก verb 2กับ verb 3แยกยังไง verb to be กับ verb to have บวก verb ช่องที่3อันนี้เราเหมือนดูแล้วก็ท่องจำให้ได้อะนะดูแล้วเหมือนกับสะกดจิตเข้าไปเนี่ยเหมือนการสะกดจิตตัวเอง be have verb 3เสมอเวลาทำข้อสอบนะคุณจะเจอ verb to be ออกข้อสอบมากที่สุดเพราะว่าเด็กมองว่ามันง่ายแต่ไม่รู้ว่ามันใช้ยังไงคนจะไม่ให้รู้ไอ้ประเภทเชื่อนิ่มๆเนียนๆคือ verb to be บวก verb 3 conjunction ทุกตัวบวก verb ช่องที่2ซึ่งเดี๋ยววันนี้คาบที่แล้วเนาะครูมอบหมายท่องconjunctionกดข้อที่3 verb 3 preposition เจอ run verb 3 preposition คำนามทีนี้เวลาที่นักเรียนเจอ preposition มันไม่ได้บังคับว่าด้านหน้าต้องเป็น verb 3เสมอไปอันนี้เตือนไว้ก่อนเช่น get up แปลว่าตื่นนอนตัว get ก็ไม่ได้เป็น verb 3คุณต้องแยก idiom ก่อนถ้าเป็น idiom เรียกว่า verb บวก preposition แต่ถ้าเกิดไม่ใช่ idiom มันจะเป็น verb 3บวก prepositionมีวิธีหนึ่งที่ผมแนะนำก็คือให้ดูว่าส่วนประธานข้างหน้าเป็นคนหรือสิ่งของถ้าเป็นสิ่งของมักจะเป็น verb ช่องที่3ถ้าด้านหน้าเป็นคนจะเป็น verb ช่องที่2ตรงนี้ผมขอเคลียร์เลยนะพอออกข้อสอบล้านเปอร์เซ็นต์เรื่อง verb 2กับ verb 3คุณต้องท่องนะไอ้ข้างบนตรงเนี้ยไม่ได้ออกนะที่ครูชี้เนี่ยไอ้เจอเล่นไม่มีกรรมเนี่ยไม่ออกของเราออกเจอเล่นมีกรรมถ้าเป็นโรงเรียนเนี่ยใช้แต่เจอเล่นไม่มีกรรมเด็กก็เลยเรียกว่าจับไตไม่ถูกอันนี้คือสรุปของครั้งที่1จบนะต่อไปตอนสรุปครั้งที่2สรุปให้ฟังว่าประธานกับกรรมให้หาจากคำนามหรือสรรพนามประธานกับกรรมหาจากอะไรครับเจอรันประธานกับกรรมหาจากนามคอสนามคอสมีคำว่า that wh how if waiter ประธานบวกกริยา conjunction 1จุดมี verb 2จุดconjunction 1จุดมี verb 2จุด conjunction 2จุดมี verb 4ฮะ2บวก1เป็นเอาไหม conjunction 1จุดก็ต้องมี verb ก็เอา1บวก1เป็น2 conjunction 2จุดก็เอา2บวก1 verb เป็นคิดสลับไปสลับมาเช่น verb 3ตัวต้องมี conjunction กี่ตัว2ก็ลบ1ไงนะเราคิดแบบ verb บ้าง verb 3ตัวต้องมี conjunction 2เพราะ verb เอา3ลบ1เหลือ2ถ้ามี verb 4ตัว verb 4ตัว conjunction จะมีกี่ตัวครับ3ตัวนั่นคือข้อสอบจริงข้อสอบจริงเราจะเจอ conjunction กับ verb ที่มีปริมาณเยอะมากนะครับพวกทั่วไปไม่ได้เรียนนะครับพวกทั่วไปนั่งเรียนแต่เทนกันอยู่ครึ่งปีเนี่ย conjunction ได้แก่ and but also wh that how if whether because since although even though if unless when why as ให้ไปท่องมาแล้วเนาะตรงนี้ขออนุญาตข้ามนะครับตรงนี้ข้ามเอาทีนี้ตรงกระดานนี้มีเรื่องสำคัญอยู่เรื่องเดียวคือตอนนี้เวลาหาเวิร์บช่องไหนก็พอแล้วหนึ่งครับครับผมเพราะว่าอิงเนี่ยไม่ใช่เวิร์บอาจจะเป็นเจอเล่นอาจจะเป็นปาร์ตี้ซิเปิลอาจจะเป็นนามซับฟิกที่สอนเรื่องอิงไปต้นชั่วโมงส่วนทูโกเวลาใช้ยังไงลิงกิ้งเวิร์บบีบีคัมพอนะอีกตัวหนึ่งทูโกใช้ยังไงซีวีสั่งว่าจ้างขอร้องB ตัวเดียวใช้ยังไงอันดับแรก modal verb we would shall should can could may might อันดับ2คือ4ตัวคำว่า make let
help what นี่คุณอยู่ม .6 นะสอนทวนให้หมดแล้วเอาใหม่ to verb 1ดูยังไง lv กับ tv ผ่าน verb to be ดูยังไง model กับ make ถูกต้องครับสำเร็จแล้วฮะความยากของกระดานแผ่นนี้ก็คือให้คุณเคลียร์1กับ2เสร็จเคลียร์อิงเคลียร์อิงผมบอกไปแล้วนะต้องไปเคลียร์ไอ้หน้านั้นนะส่วน to go กับ be เคลียร์ยังไงนะบอกสูตรหมดละอ่ะพอแล้วฮะรอบที่แล้วนะครับกลับมาสู่ของคาบที่แล้วครั้งที่1ทวนให้จบแล้วนะตอนทวนครั้งที่2บอกว่า and but also มีสูตรคือ s + v comma and s + v สูตร2 s v and v สูตร3 a b and c อันนี้ขออนุญาตไปท่องงวดหน้าแล้วกันเนาะ not only but also ไปท่องกันเองนะ between and from คู่กับ to ไปท่องเองนะฮะนามคอสกับข้อที่1ห้ามตามหลังคำนามนะครับไม่ตามหลังคำนามนะครับนะนิยมใช้เป็น subject object แล้วก็ตามหลัง preposition that the will h how evader ตามด้วย s work v อันนี้ขอข้ามเพราะคราวที่แล้วพูดไปแล้วอันนี้มาทวนที่ครูให้ไปท่องไงลูกต่อนะครับ relative cos อันดับแรกคือมี preposition อันนี้พูดถึงสูตรที่ออกบ่อยนะอันดับแรกที่ต้องจำเวลาไปสอบprep บวก with whom whose whose ไม่จำก็ได้เพราะว่าระดับคุณออกแค่สิ่งของใช้which เป็นคนใช้แล้วด้านหลัง fix ต้องเป็น s บวก v s ตัวเดียวไม่ได้ v ตัวเดียวไม่ต้อง s บวก v ส่วน where แปลว่าข้างใน s บวก v ตรงนี้คราวที่แล้วสอนไปแล้วนะ who ตามด้วย verb คน who verb whom ใช้ยังไงครับคน whom s ถูกต้องครับผมผ่านนะฮะส่วนข้อ3ครับอาจารย์บอกว่าข้อ3ก็คือสูตรข้างบนที่บอกว่า preposition which ตามด้วย whom ตามด้วย s + v นะครับข้อ4ข้ามนะครับสอนไปแล้วเอาข้อ5ถ้าใครคราวที่แล้วไม่ได้ดอกจันหรือติดดาวต้องดอกจันข้อ5ไว้นะครับข้อ5คือชีวิตจริงถ้าหลัง that which ตามด้วยประธานบวกกริยา that which จะเป็นกรรมไม่ต้องเขียนเช่นตัวอย่างที่4เขาเขียน that which ตัวอย่างที่5เขาโลอะไรออกไปครับ that กับwhich ออกไปนะครับส่วนข้อ6การใช้ whose เจ้าของ whose สิ่งของ John whose house แปลว่าอะไรครับไปจากหลังมาหน้าบ้านของJohn แปล house เบอร์1แปล whose เบอร์2อ่ะใส่เลขเลยครับ1 2 3ใส่1ที่ house ใส่2ที่ whose ใส่3ที่ John แต่ถ้าเกิดไปใส่ที่บ้านก็ได้ครับเพราะว่าทีนี้ครูบอกว่าดูสบายๆบนกระดาษกลับไปทวนที่บ้านได้ส่วนข้อ7เรียนไปแล้วเนาะการใช้ where ใช้ยังไงadd on in และเอา the school มาไว้หลัง in จึงได้คำว่า where แปลว่าอะไรครับ in add on the school ถ้าต้องมั่วก็มั่วว่าในอย่างที่คุณพูดอ่ะถูกละตั้งใจเรียนนะครับชีวิตคุณจะไปสบายที่มหาลัยเยอะมากเพราะที่มหาลัยถ้าเรียนเอกภาษานี่ไม่สอนแบบนี้นะครับสอบโลดอย่างเดียวผมคิดถึงอยู่เลยเนี่ยเนาะกังวลอยู่เลยว่าเดี๋ยวจะไม่ได้เจอคุณจะโดนอะไปทวนใน YouTube นะมีเทปที่2ให้หรือว่ามาซ่อมก็ได้คาบที่หนูไม่ได้มาเรียนกับครูเมื่อคาบที่แล้วเนาะเอาต่อไปครับนี่กำลังทวนของคาบที่แล้วพอดีเลยท่องพร้อมกันนะครับเหตุผลถูกต้องขัดแย้ง even though do เงื่อนไข if unless พอเนาะเอาแค่ if unless ก่อนไว้ใกล้สอบหนูค่อยไปท่องที่มันเกินมาให้เวลา when why as since until once before after เอาใหม่นะครับถ้าตอนม5คุณตั้งใจเรียน DC มาวันนี้กระจอกมากเหตุผลครับเอาเหตุผลครับขัดแย้งโดเงื่อนไขเวลา since until once before after ของผมนี่ตำราที่คุณใช้มันเป็นตำราโทอีกกับโทเฟลเพราะฉะนั้นคุณต้องแม่นพวกนี้มาก่อนนะของม5เนี่ยก็ใช่แล้วแต่ของม5ผมเลือกอาจารย์คนที่สอนอ่อนที่สุดของเมืองนอกเอาตำราเขามาใช้แต่ของม6เลือกสำนักที่แข็งขึ้นยากขึ้น6เทอม2ยากขึ้นกว่านี้อีกนะครับต่อไป ever แปลว่าก็ตามส่วน no matter wh ไม่ว่าก็ตามนะสูตรก็คงรู้กัน dc อะไร comma ic ic dc หลัง dc ตามด้วยอะไรเสมอครับหรือ adjective very good ส่วนตัวอย่างเคสนี้ครับที่แล้วอธิบายไปแล้วไปดูใน YouTube ครั้งที่2ได้นะเผื่อเด็กไม่ได้มาเรียนสรุปคอนจังชั่นผมข้ามนะครับเมื่อครั้งที่2ผมสั่งทุกคนว่าให้ไปท่องหน้ากระดาษนี้มาให้ได้ถ้าคุณท่องได้เท่ากับว่า
7/2/14 14วันเตรียมสอบไม่ไร้ค่านะครับอันนี้หลับอีกอ่ะต่อแล้วกันส่วนกระดาษนี้ที่บอกว่าการแปลงร่าง adverb เนี่ยไปท่องอีกสักประมาณช่วงหลังๆช่วงพักยกแล้วเดี๋ยวค่อยมาซ้อมพวกนี้ต่อเลยนะครับนะเขาจะก็เรียนแล้วเนาะวิธีหาประธานต้องหาอะไรก่อนครับ D to minor แล้วก็ไล่ไป adverb ไม่ใช่นามไล่ไป adjective ไม่ใช่เจอคำนามแล้วเสื้อประธานเริ่มตั้งแต่คำว่า D to minor adverb adjective คำนามวิธีที่เขียนบนกระดานเนี่ยคือวิธีการหาประธานหรือกรรมไล่จาก D to minor ไปเสมอยกเว้นในกรณีที่หัวข้อนี้ adjective บวกนามทำไมถึงไม่มี D to minor เพราะนามตัวนี้เป็นอะไรจดเองนามนับไม่ได้หรือนามพหูถ้าคุณเจอนามนับไม่ได้หรือนามพหูมันจะไม่เจอ D to minor วิธีดูในห้องสอบว่าวิธีดูในห้องสอบว่ามันเป็นนามนับไม่ได้โจทย์เขาจะมีมารยาทเขาจะไม่ใส่ D to minorทำให้รู้ว่าคำนามตัวนี้เป็นนามนับไม่ได้พอแล้วนะครับการจำแนก adverb adjective เนี่ยอย่าลืมนะรีบไปท่อง linking word กับ D to minor นะเข้าใจไหมเดี๋ยวต่อไปลำบากจริงๆพูดจริงๆคือไอ้ลำบากนี่ไม่ใช่อะไรนะคืออย่าให้คิดเร็วเท่าครูไม่งั้นทำข้อสอบไม่ทัน be become come get grow ขอแยกข้ามนะใช่เห็นนี่เห็นท่องได้ปลอเลยดีใจมากเลยนะครับทีนี้ขอแยกดูตัวอย่างข้างล่างดูที่คำว่า dream come true กับ he come home พร้อมกัน dream come true แปลว่าอะไรฮะฝันมาจริงหรือฝันเป็นจริงใช่เพราะว่า linking verb ทุกตัวที่คุณเห็น be become get go stay turn อีตอนจบจะแปลว่าเป็นอยู่คือหรือไม่แปลเพราะฉะนั้น dream come true จะไม่ไปไกลแปลว่าฝันมาจริงจะแปลว่าฝันเป็นจริงเพราะตัวเป็นตัวเนี้ยเทียบเท่ากับ be linking verb แต่ he come home แปลว่าเขากลับบ้านเขามาบ้านก็คือเขากลับบ้านนั่นเองคือ he back home มันไม่เพาะเขาใช้คำว่าคำแทนคำว่า back he come home แปลว่ามาที่บ้านอย่างนี้เป็น verb สังเกตนะคำตัวบนเป็น linking verb พร้อมตามด้วย at แต่ he come home ตัวนี้เป็น verb แสดงว่ายังจับไตไม่ได้ดูต่ออีกครั้งหนึ่งเผื่อจะได้ is good is benlinking verb is a girl is been verb ถูกต้องเพราะว่า verb กับ linking verb ต่างกันที่ linking verb ตามด้วย add อะไรจ๊ะ adjective แต่ verb ตามด้วยคำนามมันเขียนเหมือนกันไม่ใช่ว่ามันจะต้องเป็นไวยากรณ์เดียวกันเป็นต้นพอแล้วนะต่อไปคาบที่แล้วก็สอนว่าเนี่ยคนใช่ไหมนะวิธีการทำข้อสอบคนวิธีหนึ่งทำยังไงใครจำได้จำไม่ได้จดใต้แผ่นข้างล่างหาชื่อคนเขียนเร็วๆครับหาชื่อคน1วิธีทำโจทย์คน1หาชื่อคน2 who และ whom ข้อสอบคนมีแค่นี้1หาชื่อคน2 who และ whom เห็น who และ whom เมื่อไหร่ได้ใช้ movie goer ได้ใช้คำว่า student บางทีนี่ยังงงไงจะเลือก movie หรือจะเลือก movie goer ดีถ้าmovie goer ต้องเจอคนเช่น John is a movie goer John คือคนที่ไปดูหนังเป็นต้นพอแล้วนะฮะพวกนี้ก็เรียนมาหมดละ mention next อะไรอีก t and a สังเกตไหมทำไมตรงนี้มีดอกจันเพราะนี่คือข้อสอบข้อสอบเนี่ยหนูจะต้องงงระหว่าง ant ส่วนมากจะงงant กับ ance เคลียร์วันนี้แล้วนะเช่นสองตัวนี้ต่างกันยังไงเฮ้ยไม่มี verb ดิ verb ก็เจ๊งเด้เอาตอบดีๆแล้วตัวนี้เป็นนามตัวนี้เป็นเพราะฉะนั้นตัวนี้ใช้กับ verb หรือ d ตัวนี้ใช้กับไม่ใช่เกือบใช่ใช้กับนามได้นำหน้านามได้ใช่ให้นามคอสไม่ได้ไม่เพื่อเขาตอบว่า important ant ใช้กับนามแปลว่านำหน้าคำนามทุกสูตรที่2ตามหลัง linking verb จับไม่ได้ถ้าคนไม่เคยเรียนเขาก็มองอันนี้ความสำคัญอันนี้สำคัญถ้าอย่างนี้สอบตกแน่ important ตัวนี้ต้องมี D to minor ตัวหน้าอะไรครับส่วน important ตัวนี้นักเรียนใช้คู่กับ linking verb verb กับ linking verb เป็นอะไรแยกนั่งไหมเอาต่อนะครับโดยมาก suffix จะเติม s ได้ mention nesty and n เติม s ได้นะจ้าเด็กๆเติม s ได้นะจ้าเด็กๆยกเว้นคำพิเศษบางคำเช่น
information ห้ามเติม s equipment ห้ามเติม s education ห้ามเติม s พวกนี้ใช้พจนานุกรมนะตอนโตอย่าไปนั่งเทียนนะพวกนี้ตอนโตใช้พจนานุกรมนะนิยามเขาบอกเป็น abstract พวกนามมาทำแต่ในชีวิตจริงเวลาวันหลังเราไปเรียนที่ต้องเขียนรายงานเป็นภาษาอังกฤษใช้พจนานุกรมเช็คคำนามนิดนึงว่านามตัวที่เราสื่อความหมายเนี่ยมันเป็นนามนับได้หรือนับไม่ได้พจนานุกรมจะเป็นคนบังคับไม่ใช่แบบมาเชื่อสูตรที่เขาสอนกันไม่ได้นะแต่ข้อสอบไม่ต้องซีเรียสนะข้อสอบจะเรียนว่าเติม s ไว้ก่อนข้อสอบจะเรียนว่าเติม s ไว้ก่อนแต่ชีวิตจริงนะต้องระวังต่อเลยนะครับคำนามเอกพจน์ต้องมีดีทำไมเนอร์เช่นบานาน่าแปลว่ากล้วยเขาบอกว่าผิดเพราะอะไรขาดดีทำไมเนอร์ไม่ใช่ว่าผิดเพราะสะกดผิดเพราะขาดดีทำไมเนอร์ดังนั้นขอสรุปเอกพจน์ทุกตัวลูกศิษย์ต้องระวังคำนามเอกพจน์เนี่ยก็สอบเมื่อไหร่ต้องระวังถ้าเป็นพหูพจน์ไม่ต้องระวังต่อนะฮะงั้นดีทำไมเนอร์ทวนครั้งสุดท้าย1 2 3 A and the ต่อครับจำได้แล้วเนาะพยายามไม่ดูเนาะตัวที่3ครับ my you are hit her it there ตัวที่4 apostrophe s แบบคร่าวๆตัวที่5เส้นจำนวนตัวนี้ขอข้ามก่อนเส้นจำนวน no a and the ใช่ every each every all สุดท้ายเอกพจน์แท้ได้แก่คำว่า a and the one no each every another ถ้าจะเขียนเอกพจน์ให้ผ่านด่านตรงนี้ให้ได้นะเจ้า8ตัวเนี่ย A and the one no นี่ก็5ละ6 7 8นะผ่านด่าน8อรหันต์ก่อนแล้วค่อยเป็นเอกพจน์ต่อนะครับวันนี้จะเรียนเพิ่มอีกนิดหนึ่งแล้วก็เรียนเรื่อง article A and the นะครับเริ่มนะฮะ possessive วันนี้เรียนเรื่องความเป็นเจ้าของออกข้อสอบล้านเปอร์เซ็นต์นะ possessive นั้นเป็นเอกลักษณ์ของคำนามตัวอื่นใช้ possessive ไม่ได้นะเช่นตัวนี้เรียกว่า possessive adjective ก็คือ determiner ทันนะฮะ my your his her is their our แบบที่2นะครับชื่อการใช้ of การใช้ of แบบที่3การใช้ apostrophe s ตัวนี้อ่านว่า apostrophe s แต่ตัวนี้อ่านว่า apostrophe คุณจะสังเกตว่าตัวเนี้ยไม่มี s เพราะว่าตัวด้านหน้าเป็น s ไปแล้วเข้าใจยังถ้าเกิดนักเรียนเห็นนะฮะต้องระวังนิดนึงว่าตัวไหนเป็น apostrophe อย่างนี้เรียกว่า apostrophe s แต่ตัวนี้เรียกว่า apostrophe ผ่านละมาดูวิธีใช้งานดูหน้าต่อไปได้เลยนะครับวิธีใช้งาน apostrophe s นะครับหรือ x ก็ได้อันนี้ถ้าเป็นไวยากรณ์เก่านะเขาไม่ได้มองว่าเอกพจน์พหูพจน์นะเสียง s กับเสียง x ทุกตัวสามารถใช้ apostrophe แต่ก็ไม่ได้ฟิกนะไม่ได้ฟิกนะแต่ตัว s นี่ฟิกแต่ตัว x นี่ไม่ได้บังคับตัว x คุณอยากจะทะลึ่ง apostrophe s คุณไม่ผิดหลักการที่1คือสิ่งมีชีวิตเป็นเจ้าของเช่นขาของสุนัขใช้ a dog's legs ต่อนะครับไปเปรียบเทียบกับตรงนี้แต่ขาของโต๊ะใช้คำว่าอะไรครับ of tan เพราะว่าขาของโต๊ะไม่มีชีวิตแต่ขาของสุนัขใช้ apostrophe s ต่ออันนี้กฎพิเศษแล้วนะที่เป็นของม.6 แล้วนะพูดเรื่องเวลาพูดเรื่องเงินพูดเรื่องคำว่า what แปลว่าคุ้มค่าให้ใช้ apostrophe s เช่นตัวนี้แปลว่าอะไรฮะวันหยุด2วันแต่นับเป็น1วันหยุดเข้าใจไหมเช่นวันหยุดยาวนึกภาพออกไหมแต่เขานับทีเดียวให้หยุด2วันเป็นต้นอันนี้แปลว่าอะไรฮะปากกา10ใช่อันนี้แปลว่าคุ้มเวลาหรือเวลามันคุ้มค่าต่อไป of ofไม่มีชีวิตแบบที่2ใช้กับภาชนะเป็นกลุ่มแบบที่3ใช้กับอายุหรือนิสัยเช่น a boy of 18เด็กชายอายุ18 a girl of child เด็กผู้หญิงขี้อายเตรียมตัวนะครับเตรียมใช้ปากกาติ๊กนะครับนาม apostrophe s นามคำนามอยู่ตรงข้างหลังตัวนี้ apostrophe s นามประธานอยู่ตรงนี้ประธานอยู่ตรงนี้ที่เป็นคำนามจริงอยู่ตรงนี้ตัวหน้ามันเสมือน adjectiveนี่ตัวคำประธานอยู่ตรงนี้ตัวหลังสูตรเอาใหม่นะครับนาม apostrophe s นามเน้นนามตัวหลังนาม of นามประธานอยู่ตรงนี้นามตัวหน้าเพราะฉะนั้นเวลาไปออกข้อสอบจะออกใน main idea หา main idea เนี่ยถ้าคุณอ่าน apostrophe s ให้อ่านนามตัวถ้าอ่าน of ให้อ่านนามตัวหน้า of ใช้นามตัวหน้าเพราะตัวหลังรวมกันกลายเป็นวะใช่ of บวกนามมันเป็นวลี
มันก็เลยเป็นประธานไม่สำเร็จเหมือนกันนามตัวหน้ามันเป็นอะไรเอ่ยดีทำไมเนอร์อโพสโทฟี่พันประธานมันยิ่งต้องอยู่ตัวหลังอ่ะจบแล้วนะที่เหลือต้องไปไต่ตรองด้วยตัวเองนะครับเรื่องเวิร์บเมนเวิร์บช่อง1กับช่อง2 linking verb ไปท่องเอง CV ไปท่องเอง verb ช่วย will would shall should ไปท่องเอง conjunction จำสูตรได้แล้วนะ s + v comma and s + v สอนไปแล้วต้นชั่วโมงมาดูตัวอย่างนี้ Linda speak and learn ทำไมไม่มี comma speak and learn ทำไมไม่มี comma ถูกต้องเพราะไม่มี subject ที่ตัวหลังใช้สูตรเขียนด้านหลัง s v and vถูกต้องครับข้อสอบ1ข้อ S V and V very good ถ้าไม่มีประธาน2ตัวต้องใช้สูตร S V and V อ่ะต่อเลยนะครับเรียนต่ออย่าเพิ่งท้อของคุณสอบเข้ายากด้วยนะถ้าสอบเป็นสจวดง่ายถ้าสอบจริงยากอ่ะต่อนามคอร์ส that how W H ทุกตัวถูกไหมครับrelative คอร์สมี6ตัวมีคำว่าอะไรบ้างครับwho whom whose that with where สอนไปแล้วเมื่อคราวที่แล้วไงอันนี้ให้คุณนั่งศึกษาทบทวนนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับให้เวลาท่อง DC ก่อนนะครับให้เวลาท่อง DC ก่อนนะครับเริ่มพร้อมกันเลยนะครับทำไมถึงต้องแช่ที่แป้งที่ตรงนี้เยอะเพราะตรงนี้เป็นข้อสอบเยอะมากเหตุผลมีคำว่า because because of นี่เจ๋งเลยนะขัดแย้ง although though even though เงื่อนไขเวลา until one before after นะตั้งใจครูก็ตั้งใจสอนอยากให้คุณสอบได้เก็บคะแนนสูงพอได้แกะคะแนนสูงมันก็ไปใช้บริหารสบายมากส่วนที่เหลือเนาะก็อยู่ที่ตัวคุณละไปทำเลขอะไรเงี้ยเนาะอ่ะต่อนะครับพวกนี้จำแม่นหมดแล้วเนาะหลังเวิร์บตามด้วย adverb วลีอะไรก็ว่าไปเนาะหลัง linking verb ตามด้วยอะไรครับและตัวนี้ท่านหลายคนใช้ to verb 1ไม่เป็นเพราะไม่เคยเรียนเรื่อง linking verb วลีคืออะไรครับ prep ถูกต้องส่วน conjunction 1จุดมี verbกลับบ้านไปซ้อมสมองนะ conjunction 2จุดมี verb 3จุดลองกลับกันบ้าง verb 4จุดมี conjunction ใช่เพราะว่าข้อสอบจะมี verb ตั้ง4ตัว maximum ก่อนจะขึ้นหมวดที่14นะครับขอสอนบนกระดานตรงนี้ก่อนเนาะแล้วค่อยเปิดหนังสือเริ่มเลยนะครับ article ออกข้อสอบน้อยมากนะครับน้อยมากน้อยมากจนครูแบบอยากจะตัดทิ้งแต่ตัดไม่ลงเพราะมีปีนึงมันดันออกข้อ2มันดันออกข้อ2เฉยเลยเลยตัดมันไม่ได้นะข้อที่1ทุกคนเรียนมาหมดแล้วนะ AN นำหน้าอาชีพเขียนตรงนี้ว่าอาชีพ person noun แปลว่าอาชีพที่เรียนมาไง IST ไงไปดูกฎข้อที่2ที่กูพูดดีกว่าเนาะอันนี้ครูเคยเตือนตอนนักเรียนเรียนม.5แล้วบอกว่าคำว่าเปอร์กับอะคือคำเดียวกันห้ามเขียนพร้อมกันในข้อสอบออกเปอร์อะคนไม่เคยเรียนก็นึกว่าเปอร์อะถูกเขาจะยังจบแค่นี้นะข้อ2คือถ้าเขียนเปอร์ก็คืออะถูกไหมถ้าเขียนอะก็คือเปอร์อย่าไปใช้เรียกว่าพร้อมกันเช่น an apple a day แปลว่าอะไร apple วันละ1ผล1ลูกก็ได้อันนี้ก็เขียน apple per day จบนะฮะไปดูข้อ3ข้อ3นี่ก็เพิ่งออกไปเรื่องเศษส่วนนะครับเนี่ยอย่าตัดทิ้งมันก็มาออกทุกครั้งเลยต่อเลยนะครับสำนวนแรกก็คือ number of อันนี้ไม่ใช่เศษส่วนนะ number of นี่แปลว่าปริมาณหรือจำนวนสำนวนคืออะnumber of แปลว่ามากมายทันไหมnumber of หรือว่า one number of แปลว่ามากมายแต่ one fifth แปลว่าอะไรจ๊ะเศษ1ส่วน5เอาล่ะตั้งใจดูต่อนะนั่นเนี่ยเปรียบเทียบกับคำว่า the first pizza นะ one fifth of pizza กับ the first pizza นั้นไม่เหมือนกันการใช้ fifth ตัวนี้เป็นลำดับที่แต่ลำดับที่ตัวนี้ไม่มี the ทันไหมเพราะมันเป็นเศษส่วนถ้าเป็นลำดับที่จะต้องตามขอโทษถ้าเป็นลำดับที่จะใช้ of 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 ขอโทษพูดผิดถ้าเป็นลำดับที่ first โทษทีนะเวลาใช้ภาษาไทยมันจะงง
ลำดับที่เช่นที่1ที่2ที่3จะนำหน้าคำนามขออภัยครูขอพูดใหม่นะลำดับที่1ที่2ที่3นำหน้าคำนามต้องมี the แต่ถ้าเกิดลำดับที่เช่น8แล้วมันเติม s แล้วมันไม่มีคำนามมันเป็น set ส่วนดูตัวอย่างตรงนี้ 3x แปลว่าอะไรฮะส่วน8เมื่อเศษเป็นพหูส่วนก็ต้องเป็นพหู 1x แปลว่าอะไรฮะ1ส่วน8เมื่อเศษเป็นเอกส่วนก็เป็นเอกให้ระวังเรื่องการเติม s 3ส่วน8 8เติม s 1ส่วน8 8ไม่เติม s ข้อต่อไปอันนี้แปลว่านักเรียนลำดับที่8ตัวนี้จะใช้ the ตัวนี้จะใช้ the เมื่อเป็นลำดับที่นำหน้าคำนามจะใช้ the สรุปนะฮะข้อสอบออกบ่อยมากเรื่อง first second ให้คุณดูว่า first second เนี่ยมันนำหน้าคำนามคุณต้องมี theถ้ามันไม่นำหน้าคำนามคุณอย่าไปใส่เดอะนะเอาเลิกนอนเรียนได้แล้วต่อนะครับนี่คือกฎ5ข้อที่ออกข้อสอบบ่อยที่สุดเริ่มเลยนะเดอะใช้เมื่อมีการเจาะจงและไม่มีเจ้าของขีดเส้นคำว่าไม่มีเจ้าของครับเดอะนี่ใช้ได้ต่อเมื่อไม่มีเจ้าของในข้อความนั้นนะข้อ2 possessive ใช้เมื่อมีเจ้าของเช่นShe had her the house ถามว่า she has her กับ she has the house อันไหนเขียนถูก her หรือ the เฉลย her ใช้ถูก the ใช้ผิดเพราะ she has แปลว่าอะไรเธอมีแสดงว่า she เป็นเจ้าดังนั้นให้ใช้ her อันนี้เรียนวงกลมคำว่า her กากบาท x ตัว the นี่คือกฎข้อแรกที่ต้องระวังเดอะนี่มันกลัวที่สุดเลยถ้ามีเจ้าของอยู่เมื่อไหร่ห้ามใช้เดอะนะครับต้องใช้ possessive นะ my 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 your 3ที่อันนี้คือเอาที่เป็นข้อสอบจริงอะนะเดอะนำหน้าชื่อสถานที่บุคคลที่เป็นพระหูพจน์นะคนที่เป็น s สถานที่ที่เป็น s ใช้เดอะเสมอ4อันนี้ตั้งใจฟังนะสูตรมี of ต้องมี the ต้องห้องนะ1หลัง of ตามที่ชื่อ2หลัง off ตามด้วยสถานที่เวลา3หลัง off ตามด้วยเจอรันนี่คือสูตรมี off ต้องมี the ไม่ใช่ว่ามี off ต้องมี the เสมอไปไม่จริงคุณต้องดูตัวข้างหลังว่า off ใช้กับอะไรถ้าเป็นชื่อชื่อแปลว่าตัวพิมพ์ใหญ่กฎข้อ5กฎข้อ5ชื่อเขียนภาษาไทยว่าชนิดชื่อเขียนคำว่าชนิดA kind of, a type of, a sort of, a variety of แปลว่าชนิด4ชนิดห้ามใช้กับ article a and the ห้ามใช้ article a and the หลัง of แต่ให้ใช้เป็นนามพระหูพจน์เช่น a variety of flower สังเกตไหมว่า flower ตรงเนี้ยหน้า flower ห้ามใช้ determiner จริงๆไม่ใช่ห้าม a and the หรอกห้าม determiner ทุกตัวเลยหลัง of ถ้ามีคำว่าชนิดแล้วเพราะว่าอะไรเพราะ variety of ทำหน้าที่เสมือน determiner จึงไม่สามารถใช้ determiner 2ตัวซ้อนกันได้คำว่าชนิดเนี่ยมันเป็น determiner ชนิดหนึ่งนะเพียงแต่ว่าเราไม่ได้จัดใน A5 ตอนบนไงคุณต้องอธิบายเสริมโอเคนะครับต่อไปเดี๋ยวนักเรียนรบกวนนะครับไปเปิดนะเรื่อง A and the ก่อนขอโทษไปเฉลยการบ้านก่อนนะครับขออภัยฮะเปิดไปเฉลยการบ้านหน้า10 11ก่อนครับแป๊บนึงนะฮะวันนี้เลคเชอร์จบแล้วจ้ะเลคเชอร์นี้ใช้เวลาเรียนไปทั้งหมด33นาทีนะครับหาไปที่แบบค่ะสู้ๆนะครับเริ่มเลยนะครับข้อที่11อันนี้เป็นขั้นที่2แล้วยากกว่าขั้นที่แรกคือจะบอกว่าง่ายก็ได้บอกว่ายากก็ได้อ่ะเตรียมตัว deep เป็นอะไรเอ่ยครับ adjectiveเด็บเป็นคำนามคราวนี้เฉลยถูกอ่ะเด็บในห้องสอบไม่มีโอกาสรอบสองไงเปล่าเลยนะครับ distinction นามให้ช่วยกันทำแล้วนะเนี่ย distinctly ครับ adverb adverb ต่อเลยฮะ perfect adjective perfectly adverb นะครับเฉลยจุดแรกเฉลย the distinction อย่าลืมขีดเส้น the ด้วยนะครับว่าทำไมถึงเลือกตรงนี้เพราะ the distinction จุดที่2เฉลยอะไรครับ perfectly เพราะเนื่องจาก stress เส้นตรงเป็น adjective
ขยาย adjective ใช้ adverb ไปขยายนะครับ perfectly straight ต่อฮะ collection คำนาม collecting gerund เล่มนี้เขาจะบังคับเลยอ่ะตอบอะไรดีครับ collection เพราะดูที่อ่ะอย่าลืมติ๊กอ่ะนะครับอ่ะ collection อ่ะ collection เพราะว่าเจอเลิ่นไม่มีดีทําไมเนอร์เรื่องนี้เราสอนไปต้นชั่วโมงละต่อนะฮะ are เป็น linking verb ต่อฮะเฉลย present ent โอ้ขอโทษลืมใส่วงเล็บให้คุณเนาะ ent เป็น addadjective ence นาม good open adjective หรือ verb ก็ได้นะครับเขียนเลย adjective แปลว่ากว้าง adjective open แปลว่ากว้างถ้าเป็น verb อย่างที่รู้กันแปลว่าเปิดส่วน openly เป็น add อะไรเลย adverb ข้อนี้ขอเป็น adjective นะจะได้ทำโจทย์ได้จบจุดที่2เฉลยอะไรครับthe open plane ต้องเฉลย open เพราะว่า plane เติม s เป็นคำadverb ข้อห้ามข้อที่1ไม่นำหน้าคำนามเดี๋ยวพวกข้อห้ามที่เคยสอนพวกคุณไปถ้าคุณท่องตกท่องหล่นนะคุณก็จะทำโจทย์ผิด choose เป็น verb choose แปลว่าเลือกchoose chosen choices นามแปลว่าตัวเลือก approved adjective ไม่ใช่ linking verb นะนั่นมันครบ approval เป็นนาม approval เป็นตัวยกเว้นจดนะปกติ all เนี่ยมันจะเป็น adjective ปกติ all จะเป็น adjective จะมีขี้โกงก็จะมีเจ้าเนี่ยแหละมี approval ขออนุญาตบังนิดนึงกับ chemical นะเจ้า approval กับ chemical เนี่ยเขามีความสามารถพิเศษคือเขาสามารถจะเป็นคำนามหรือ adjective ก็ได้นะแต่เขาอยากจะเป็นคำนามมากกว่านะแต่ถามว่าถ้าไม่มีอย่าง chemical เนี่ยใช่ไหมสามารถเป็น adjective ได้ด้วยหรือเป็นคำนามก็ได้นะขึ้นอยู่กับความหมายอันนี้ขออธิบายตัว chemical กันนะ chemical เนี่ยถ้ามันเป็นตัวสารหรือน้ำยาเนี่ยเราอธิบายไปเรื่องเชิงสารเป็นน้ำยาหรือเป็นยารักษาโรคมันจะเป็นนามถ้ามันเป็นพูดเรื่องส่วนประกอบที่ใช้สร้างมันถึงจะเป็น adjective เข้าใจนะตัวนี้ขออนุญาตใช้คำว่าสารเคมีแล้วกันเนาะแต่ตัว adjective ตัวนี้เน้นเป็นส่วนประกอบนะ adjective มันคือส่วนประกอบเช่นเราตัวสูงความสูงคือส่วนประกอบของตัวเราเองเป็นต้นอย่างเงี้ยต่อนะครับกลับมาทำข้อนี้พร้อมกันครับเฉลยจุดที่หนึ่งเพราะว่า apostrophe s กับ the ทำให้เราต้องการคำนาม the choice จุดที่2ครับจากข้อนี้ดูที่ b เป็นอะไรเอ่ย linking verb linking verb บวก adjective เลือก approved โอเคนะครับแปลว่าเห็นชอบหรืออนุมัตินะ approved แปลว่าเห็นชอบหรืออนุมัติเขาจะเขียนตัวนี้นะออกบ่อยมากเลยความเห็นชอบวงเล็บนะอนุมัติเนี่ยเขาจะแปลเป็นแบบนี้เยอะต่อนะครับ Scala เป็น PN เขียนข้างล่างเนาะนักวิชาการ Scala รีเป็นอะไรผิดเพราะว่านามบวกรีได้ถึงบอกว่าทำไมให้เรียนทฤษฎีอย่าเพิ่งหลับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวคือทำโจทย์เยอะแต่ทำแล้วผิดมันก็จะระวังนะมันก็จะติดตัวต่อ ant ข้อนี้เป็นคนถูกข้อนี้เป็นความพิเศษตรงที่ว่า ant เป็นคนเพราะ immigrant เนี่ยมันแปลว่าผู้อพยพผู้อพยพไวยากรณ์คือ pn คนใช้ pn immigration เป็นคำนามอ่ะมาเลือกพร้อมกันเลยนะครับจุดแรกเฉลยจุดแรกเฉลย scholarly เห็นไหมเพราะข้อสำคัญเพราะว่า account เป็นคำนามหน้านามใช้ adjective จุดที่สองเฉลย immigration เพราะ of off ก็ถึงบอกไงตอนเป็นทฤษฎีสำคัญนะ
ต่อนะครับทำไมถึงใช้ immigration วันนี้เรียนเรื่อง of มาแล้วใช่ตามด้วยคำนามทั้งคู่แต่ of เน้นสิ่งของเป็นเจ้าถูกต้องครับ of เน้นกับสิ่งไม่มีชีวิตโอเคผ่านนะครับตอน2เรื่อง apostrophe s กับ of of นั่นเองไปต่อเรื่อยๆอย่างเยอะวันนี้จะขึ้นโจทย์ของจริงหมดทุกอย่างละซ้อมครั้งสุดท้ายแล้วนะเด็กๆ feed เป็น verb food เป็น noun rain เป็น noun หรือ verb ก็ได้นะเพราะรบกวนขอ rain 2คำตอบนะเพราะ rain นี่มันได้ทั้ง2 อย่างเลย rain นี่เป็น adjective ลงท้ายด้วย y ถ้าเอาคำนามไปเติม y มันจะเป็น adjective look for ถูกต้องเพราะว่า for เป็น preposition นำหน้าคำนามนี่วิธีหา error ก็ต้องฝึกอย่างนี้ look for food ทีนี้จดเพิ่มนิดนึงนะถ้าหา food ไม่ได้ให้ใช้คำว่า feeding พอ feeding เสร็จก็ต้องหากรรมมาใส่ให้ยุ่งยากนิดหน่อยเพราะว่าเจอเรื่องของแท้ต้องมีกรรมอันนี้สอนตัวเลือกว่าหานามไม่ได้ใช้ verb ดีสวัสดีครับเอาแยกกันนั่งสิเชื่อผมเขาที่แล้วตบกระบาลหัวเบี้ยวเนี่ยดูแต่ละคนเนี่ยไม่มีคนไหนศีรษะเป็นรูปทรงที่ดีสักคนลอยเบี้ยวเบี้ยวจากฝ่ามือหมดต่อเอาดูมันเอาพวกเราเรียนแล้วกันเอาเรียนหรือเรนนี่เดย์เร็วๆอีกต้องบทหนึ่งเฉลยครับเรนนี่เดย์เพราะว่าเดย์เป็นคำนามจริงๆอย่าให้ทำด้วยตัวเองนะซิมโบลิกถูกเพราะ IC ไม่เคยท่องอะไรที่ไม่เคยท่องเป็น adjective IZE ไม่ใช่ adverb มีแค่ ily IZE verb มีคำว่าอะไรบ้าง en ify IZE และ aPE 4ตัวเองอะไรจะมันสบายขนาดนี้ en ify ize แล้วก็ ate จะเป็นรูป verb แปลว่าทำให้เอารอแล้วเอาเรียนต่อ occupation นาม occupational เร็วๆ addจะทีฟเอาเร็วๆในนั่นแหละช่วยกันทำเฉลยหน่อยครับอีกประมาณ15นาทีได้พักหนูจ๋าอดทนหน่อยจุดแรกเฉลยเลยครับขีดเส้นเม MAY เมเป็น modal verb เขียนข้างบนนะ symbolic คิดให้ดี modal verb ต้องตามด้วย verb จ้ะลูกmodal verb ขีดเส้นตรงนี้ modal verb ต้องบวก verb คำว่า modal ต้องมี verb ดังนั้นหลังเมต้องใช้คำว่าsymbolize ize จุดที่2เฉลยอะไรครับใช่ครับวงกลมตัว o การใช้ and but or โครงสร้าง copy มาวิเคราะห์ก่อน social เป็น add อะไร adjective เมื่อ social เป็น adjective status เป็นถูกต้องครับเมื่อ status เป็นคำนามหลัง or ก็ต้องเป็นคำดังนั้นเฉลยถูกต้องครับเราซ้อมเตรียมสอบเลยนะเนี่ยต่อวุ้ก19ติดดาวเลยข้อสอบเต็มๆเลย19ติดดาวเลยข้อสอบเต็มๆจังๆเลยเห็น V เป็นเห็นตัว V รีลิฟใช้ V สะกดเป็น verb ถูกเห็น F สะกดเป็น noun เนี่ยข้อสอบเต็มๆเลยเช่นคำว่า believeใช่ไหมกับ believe แบบนี้คุณก็ต้องอธิบายให้ได้ believe ที่ใช้ v สะกดเป็น verb พยายามพูดตัว v เพื่อเห็นว่าเป็น verb พอแล้วเนาะเห็น v เป็น verb ดังนั้นต่อยเข้ามาหลอกคุณอย่างนี้นะมีคำว่า proof กับคำว่า proof คุณก็รู้ทันทีว่าเห็น v เป็น verb ใช่จบที่ตรงนี้เนี่ยที่บอกว่าเป็นข้อสอบตรงนี้เข้าใจยังข้อสอบอยู่ตรงนี้ต่อเลยนะครับไหนลองเฉลยข้อนี้หน่อยสิตัวไหนตัว verb หรือตัวนามต
ัวแรกมาดูวิธีทำไม่ใช่ไปจำที่ TO2 นะ R เป็น use เป็นตามด้วย to verb 1ไม่ใช่ไปจำว่า to verb 1เสมอนะจะผิดเอาเพราะของม.6 มีลูกเล่นเยอะไอ้เนี่ยมันไม่กล้าหลอกคุณหรอกเพราะว่าอะไรมันเป็นการ start courseต้องจำว่าเห็น linking verb ใช้ to verb 1วันนี้สอนแล้วนะ LV กับ CV ใช้ to verb 1อ่ะช่วยกันทำต่อ respire หายใจ verb ชั้นชั้น chemistry นามถ้าเห็นพวก RY CY จะเป็นคำนาม chemical adjective adjective อ่ะต่อเลยนะครับจุดแรกเฉลยครับrespiration เพราะดูที่ off off คู่กับ no ใช่ proportion คู่กับ noun จุดที่2ครับ okay. เดี๋ยวมี reaction หรือเปล่า okay. ดูที่ reaction นะลูกดูที่ reaction เฉลยใหม่ครับ chemical reactions ต่อเลยนะครับ member เป็น pn เป็นคน membershipmention nasty and end chip หูดถึกเป็นคำนาม interpret แปลว่าแปล verb interpreter นักแปล erpn นี่ระดับม.6 ต้องแยก n กับ pn แล้วนะถ้าไปสอนเด็กๆคนสัตว์สิ่งของสนามที่เป็นคำนามต้องสอนม.6 ไม่ได้แล้วนะต้องแยกเลย member กับ membership ไม่เหมือนกันนะอ้าวไม่เหมือนกันยังไงต้นชั่วโมงสอนมาแล้วใครจำได้วิธีใช้ pn ใช้ยังไง1หาอะไรถูกหาชื่อขีดเส้นซาร่าวินิบิก้าวิธีหา pn ว่าต้องใช้ pn จริงหรือเปล่า1หาชื่อ2หาอะไร who หรือ whom กด2ข้อนี้เองครับที่ใช้จริงในห้องสอบคุณจะกา pn ต่อเมื่อ1ต้องมีชื่อถ้าไม่มีชื่อต้องหา who หรือ whom นั้นเฉลยได้แล้วครับอะmember จบเลยเนาะสมาชิกดูที่ tribal เร็ว tribal แปลว่าเผ่ามันก็อ่านเป็น tribes ก็ได้นะมันอ่านได้2เสียงจริงๆอ่านว่า tribes หรือ tribal ก็ได้เรียก2เสียงจริงๆต่อเลยนะครับดูการใช้ and คำว่าซาร่าทำงานเป็นไกด์คำว่าไกด์นี่คุณคิดว่าเป็นอะไรก่อนเคลียร์ตรงนี้ก่อนไม่ใช่เป็นอะไกด์เลยนะทำงานเป็นอะไกด์n หรือ pn เพราะอาจต้องนำหน้าคำนามไงเราเลยถามว่าเป็น n หรือ pn อาจเฉลยเป็น pn เมื่อหน้า and เป็น pn หลัง and ก็เป็นดังนั้นเฉลย interpreter ต่อนะครับ22คาบที่แล้วสอนไปแล้วนะ22คาบที่แล้วสอนไปแล้วนะหลักฐานอยู่ตรงนี้นะขออนุญาตเพื่อนไม่มาคาบที่แล้วครูขอให้เพื่อนจดก่อนแป๊บนึงนะครับเอาพวกเราที่ไม่ได้ทำมาช่วยทำ23 25อนุจารีบจด23เอ้ย22ไปก่อนลูกจดก่อนว่าเนี่ย out เป็น adverb outer เป็น adjective constant เป็น adjective constantly เป็น adverb นะครับหลังจากนั้นหนูก็ take ตัว which are คำว่า with that who เมื่อตามด้วย verb to be ให้ละทิ้งข้อนี้ไม่มี linking verb นะจ๊ะที่ไม่มี linking verb เพราะว่า with that who เมื่อบอก verb to be ถือว่าไม่มีไวยากรณ์เลยดังนั้นอย่าไปวิเคราะห์เป็น linking verb จุดแรกเฉลย outer shell เพราะว่า shell เป็นคำนามจุดที่2เฉลย constantly เพราะเนื่องจาก adverb ขยายวลีจะไม่ตอบ constant ต้องตอบ constantly ทุกคนเริ่มข้อ23พร้อมครูแล้วนะครับ topic เติม s topical ถูกต่อนะฮะ able ถ้านามหนูต้องท่อง mention nasty and able ไม่รู้จริงๆ adjective ต่อฮะ ability คำนามอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเรียนให้จบก่อนนะจะสอนตัวนี้เพราะว่าออกข้อสอบบ่อยมากเอาจุดแรกก่อนเนาะจุดแรกเฉลยเลยครับ topical fish ขีดเส้นถึง fish ด้วยจุดที่2เฉลยครับช้าจุดที่2เฉลยขีดเส้น is เป็น determiner เมื่อเป็น determiner นำหน้าคำนามเข้าใจยังต่อไปจดที่ให้ครูให้จดนะนักเรียนครับในห้องสอบจริงเนี่ยมันจะมีคู่แข่งกันดังต่อไปนี้นะ
1 able กับ ability ซ้ำกับไอที่อยู่ในเนื้อหาต่อนะฮะ able กับ ability เสร็จแล้วนะต่อไปเขียนอย่างนี้นะครับ ent มักมีปัญหากับ ence ant สลับกับ ance คู่เนี้ย3คู่เนี้ย able กับ ability แล้วก็วงเล็บนิดนึงนะคำผสมเช่น enableenable นี่ก็แปลว่าทำให้สามารถเนี่ยคือไม่ว่าจะเติมอะไรก็แล้วแต่มันก็อยู่ในหมวดคำว่าสามารถทั้งนั้นต่างกันที่ว่า enable เป็นอะไรครับใครรู้บ้าง enable เป็นอะไร en en เป็น en เป็นไม่ใช่ en เป็น verb ลืมอีกแล้ว en เป็น verb จำง่ายจะตาย en อย่างเงี้ยสู้สู้เอาอย่าเพิ่งง่วงนะต้องต่ออีกยาวเดี๋ยวจะขึ้นโจทย์แล้วก็ตะลุย A and the แบบพุบพับพุบพับเริ่มเลยนะครับ lost เป็นนามตรงเนี้ยผมสอนไปบางทีผมก็สอนผิดนะอย่างซัมเมอร์ที่สอนไปผมก็เผลอสอนผิดอีกอาทิตย์ต้องอีกวันนึงอ่ะวันเว้นวันต้องมาสอนแก้ให้lost เป็นคำนาม lose เป็น verb ตัว lost ดอกจันไว้เลยครับตัว lost ออกข้อสอบมากที่สุดครับเขียนสำนวนนะครับเวลาใช้ lost ต้องมี of เสมอครับเวลาใช้ lost ต้องมี of เสมอฮะ lost of จำสำนวนเลยนะ lost of lost of rapidity เป็นคำนาม rapidly เป็น adverb อันนี้ช่วยเฉลยข้อนี้แล้วกันเห็นล้าๆมาภาษาอังกฤษมีมาตรฐานคือประธานบวกกะลิยาอัลฟาเลตามด้วยคำว่าถูกต้องครับ LOSE นะ loose นะอย่าให้อ่านเป็น loose มากกว่าเนาะอีกจุดหนึ่งนะครับขยาย as ได้ต้องเป็น adverb rapidly แปลว่าเร็วนะครับเหมือนคำว่า fast F-A-S-T fast ต่อ life เป็น adjective life แปลว่าสุขสุกงอมอ่ะนึกถึงผลไม้ทุเรียนมะม่วงสุกอ่ะตอบครูไลฟ์เพนเป็นถูกแสดงว่าเห็น EN แม่นแล้วเนาะแปลว่าทำให้สุกงอมต่อไปครับสนใจคำว่าวิววิวมีชื่อว่าอะไรชื่อไวยากรณ์ถูกต้องโมเดลต้องมี verb ติดตัวเสมอเหมือนวิววูดชาวชูดแคนคูดเมย์ไหมงั้นเฉลยวิวอะไรครับวิวไลฟ์เพนต่อไปเลยนะครับของจริงมาแล้วนะครับเตรียมทำข้อสอบเลยนะครับเอาให้เวลาข้อแรกครูขออนุญาตยังไม่เปิดเนาะให้คุณฝึกก่อนนะครับแล้วควรเปิดหน้าต่อไปด้วยตัวเองเลยนะครับเมื่อสักครู่ให้ลองทำ5นาทีนะครับก็จะเฉลยรวดเลยนะครับอันดับแรกก็ของการทำข้อสอบเนี่ยนักเรียนอย่าทำอย่างนี้นะวิทยาลัยศิลปะอิสระอบรมนะสมมุติว่าคนที่ทำไม่เป็นก็จะทำอย่างนี้อบรมความสามารถด้านปัญญานะครับด้านปัญญานะ rather than นะมากกว่า rather than จะแปลว่ามากกว่านะหรือว่าดีกว่านะด้านเทคนิคและทักษะอาชีพอย่างเงี้ยก็คือคนที่ทำไม่เป็นก็จะทำกันแบบนี้เคยสอนคุณมาแล้ววิธีทำนะอันดับที่1นักเรียนต้องแยกออกมาก่อนเช่น ATE เป็นอะไรครับ ATE เป็น verb LYLY adverb กดข้อที่1 adverb ไม่นำหน้าคำปรากฏว่า TYT เป็นคำข้อ B ผิดเขาจึงแก้เป็นคำว่า intellectual เพราะว่า adverb กดข้อที่1ไม่นำหน้าคำนามจะ adverb ที่ไร happy เพราะข้อสอบมันจะดูง่ายต่อเลยนะครับ destruction นามข้อ A ผิดเพราะ extremely เป็น adverb กดข้อ1ไม่นำหน้าคำนามแก้เป็นเอ้ยชั่นเปลี่ยนเป็นถีบเสมอจำไว้นะชั่นเปลี่ยนเป็นถีบจำแค่นี้ถีบก้นอย่างเงี้ยทุกตัวเลยเช่นอันนี้ของวงเล็บนะชั่นกลายเป็นสีอย่างเงี้ย
เวลาชั่นมันจะเป็น adjective มันจะเป็นสีบเสมอเป็นตัวอื่นไม่ได้เห็นไหมจบละนะถ้าคุณยอมท่องสิ่งที่สอนกระจอกเช่น natural เป็น ad เพราะ al adjective นำหน้าคำนามคือ vegetation ต่อ r เป็น linking verb ต้องหา ad adjective เบิ้ลเคยท่องไหมไม่เคยท่องแต่ mention net แสดงมันเป็น ad adjativeเข้าใจยังมีเคลียร์ให้เลยเนี่ยท้องสอบไม่มีเวลาผิดนะเริ่มข้อ A Y เป็น adjective มันไม่มี mentioned ใช่ไหมนามคือคำว่าอะไร plan เพราะมันเติม S เวลาดูคำนามนะหนูกูจะสอนเลยนะหนึ่งดู determiner ถ้าไม่มี determiner ให้เติมกดข้อที่หนึ่งเราง่ายถ้าไม่มี determiner คำนามต้องเติม S นั้น Y กับ plan ถามว่าใครเป็นคำนาม plan เพราะ plan มีอะไรอยู่S ในเมื่อมันไม่มี determiner ก็ดูแค่นั้น able adjective. ถูก adjective นำหน้าคำ C ผิดเปลี่ยนเป็น ถูก T A N C E แบบนี้อืม importance นะทีนี้เราไม่ได้มาเน้นเรียนภาษาอังกฤษแบบกิจกรรมนั่งออกเสียงวิวาวิดวัดไม่ใช่เรียนแบบสายทำข้อสอบเอายังไม่จบข้อ D docadd อะไรจ๊ะจำไว้นะข้อนี้นะจะช่วยคุณมั่นใจในชีวิตเยอะมากเลย adverb จำกดข้อหนึ่งไม่ถูก and มองยังไงก็ไม่ใช่คำนามถูกไหมครับอย่างนี้ก็จบละเด็กทั่วไปเวลาทำข้อสอบจะกลัวที่สุดคือกลัว alwily ไอ้ครูที่ชอบที่สุดเพราะว่า alwily ไม่นำหน้าคำนามเช่น and ไม่ใช่คำนามดังนั้น d doc ถูก 100% ต่อนะฮะข้อ4 branchนามแปลว่าสาขาโอเคลิงกิสติกนามเพราะว่าลงท้ายด้วย S ลิงกิสติกเป็นภาษาศาสตร์เลยดูยาก Analysis ตัวนี้ไม่เคยสอนนะเป็นคำนาม SIS เป็นคำนาม SIS เป็นคำนามเช่น Synopsis มันไม่ใช่อังกฤษแท้ Meaning เป็นคำนามดูที่ The เป็น Determiner เฉลยให้แล้วว่า D-Doc ถูกข้อ A ดูที่อะไรจ๊ะ one เพราะ one เป็น determiner ข้อ B คำนามถ้าไม่มี determiner ให้ทำไม okay. ถูกต้องครับเติม S ข้อ B เลยถูก very good แล้วคุณนะผมบอกคุณเลยนะนี่คือข้อที่ออก error มากที่สุดออกง่ายๆอย่างเงี้ยเพราะเด็กทั่วไปมันไม่รู้มันเรียนแต่คำนามเป็นอะไร proper noun collective noun เรียนแบบมันไม่ออกข้อสอบอ่ะไอ้ที่ออกข้อสอบคือเขียนคำนามเอกพจน์ใช่ไหมA and the one know each every another ถ้าไม่มีปัญญาหา A and the one know ก็ต้องเป็นอะไรพหูพจน์ไปไปตอบตรงนี้ which ตัวนี้เป็น conjunction ใครรู้บ้างชื่อว่าอะไร conjunction ที่ตามหลังคำนามชื่อว่า relative แค่นี้ล่ะ conjunction ทุกตัวต้องตามด้วย verb ถูกไหมครับ conjunction ทุกตัวต้องตามด้วย verb ขออภัยนะไม่ใช่ verb 1 นะเขียนเป็น verb ก็พอผมจะปาดจุดแล้วมันลากมือเป็นเลข1อ่ะเริ่มเลยนะครับต้องตามด้วย verb ดังนั้นแก้เป็นเขา analyze อ่ะตัวนี้เขามีภาษาของเขานะเลยมองยากนิดนึงนะ z นะ z b analyze นะครับและ analyze ตัวนี้ต้องเติม s นะเพราะว่าตัว semantics ตัวเนี้ยมันไม่ใช่ภาษาอังกฤษมันเป็นภาษาที่คล้ายๆกับว่าจะบอกว่าไงเนี่ยเป็นภาษายืมมาอาจจะยืมมาจากลาตินหรือสักอย่างนึงนะครูไม่รู้จริงไม่กล้าพูดแล้วก็เป็นภาษายืมมาพวกภาษายืมมาเวลามี S นี่มันไม่ใช่เป็นพหูพจน์นะแล้วถามว่าทำไมถึงรู้ว่ามันเป็นเอกพจน์ทำไมถึงรู้ว่ามันเป็นเอกพจน์เพราะว่าคุณดูที่ is is เนี่ยมันเป็นเอกพจน์มันเหมือนเครื่องหมายเท่ากับถ้าด้านหน้าเป็นเอกพจน์ด้านหลังก็ต้องเป็นชายมันเหมือนตาช่างเอกกับเอกดังนั้น analyze เราต้องเติม S แล้วทำไมต้องฝึกแก้เพราะก็สอบ O-net คุณต้องแก้ไหนก็สอบ O-net คุณหาคำผิดไม่จบนะพอคุณรู้ว่าผิดข้อนี้คุณต้องไปแก้อีก5ช้อยผมนึกต้องสอนให้คุณแก้ให้เป็นว่าช้อย1ถึง5คืออะไรอันนั้นจะไปเรียนตอนเทอม2ตอนเทอม2จะฝึกแต่ข้อสอบ O-net นะครับตอนนี้ฝึกไปเสียของจำพวกนี้ให้แม่นรับรอง O-net ทำได้ต่อนะครับ Dancer ER เป็น PN มา PN มีกฎ2ข้อข้อ1หาชื่อใช่หาชื่อเจอมั้ยไม่เจอ2หาคูกับหูไม่เจอ A ผิด
ถึงบอกว่าสูตรที่สอนนี่กลั่นมาแล้วตกผลึกมาสอนไม่ใช่แบบเด็กจบใหม่แบบอ่านมั่วเลยแปลอย่างเดียวเลยไม่ใช่มาดูโยงวิชไปที่ตรงนี้ก่อนทุกคนต้องเคลียร์ปริศนาวิชก่อนวิชตัวนี้เป็นคอนจังชันชื่อว่าถูกต้องครับ relative with นี้ทุกคนรู้หมดว่าใช้กับ what ถูกถ้าเป็นคนต้องมองหา whom แสดงว่าตอนนี้ dancer ใช้ไม่ได้แก้เป็นคำว่า danced แทนเพราะว่าภาษาอังกฤษมีกฎว่าไงไม่มีดีต้องเป็นพระถูกต้องครับจึงต้องแก้เป็น danced เพราะมันไม่มีดีทำไมเนอร์ a and the no oneอันนี้ยังไม่จบนะถ้าสอนแค่นี้ไม่พอนะมันไม่พอไปหากิน product สินค้าเป็นคำนามทำไมถึงถูกดูที่คำว่า the กลับบ้านไปทวน culture เจอนี่อันนี้ขออนุญาตสอนแทรกเจอทุกตัวเป็นคำนามเจอทุกตัวเป็นคำนามนะเช่น agriculture literature พวกเนี้ยเป็นคำนามเมื่อเป็นคำนามทำไมข้อ C ถูกช้าถูกต้องดูที่ดีทำไมเนอร์ตัวแรกที่ครูให้จำเนี่ย A and the ต่อไป D dog international เป็น adjective นำหน้าคำนามคือคำว่า art form เข้า D dog เลยถูกเก็ตแล้วนะครับไม่ใช่เรียนเหมือนชาวบ้านเขาร้องเพลงไปเรื่อยอย่างเงี้ยต่อครับ strong เป็นไม่ใช่ weak strong ตอนเด็กๆfast slow แค่นั้นล่ะไม่น่าพลาดของเด็กประถมเลยจบแล้วเนาะเดี๋ยวบอกครู A ถูกหรือผิดผิดเพราะขออนุญาตเพราะมี the เป็น the minor เขาไม่ได้ขีดเส้นตรง the แสดงว่า the ต้องถูก the minor นำหน้าคำจึงเปลี่ยน strong เป็นไหนลองเดา stronger แปลว่าขั้นกว่าอีกนิดนึงเฮ้ยสต็อกเจมขั้นสูงสุดสร้างสรรค์จริงๆเลยเนี่ยเร็วผมไม่รู้จริงจำเรื่องด็อกเตอร์ได้ไหมด็อกเตอร์อยู่คนหนึ่งกำลังดังมาเวหมุนมือที่ลูกครูมาถึงเปิดวาร์ปกันใหญ่เลยอย่างเงี้ยไม่เคยดูเหรอเขาหมุนมืออย่างเงี้ยโอเคมีคนพูดมาแล้วด็อกเตอร์สตริงไม่เป็นไรเขียนสตริงขออนุญาตฝากนิดนึงนะตอนแรกไม่ได้ตั้งใจจะสอนคุณหรอกแต่คุณทำให้ผมต้องปลื้มลองกับเล้งแค่นี้ครับที่ออกข้อสอบบ่อยสตรองกับสตริงลองกับเล้งมีเอ็งเนี่ยเสียงเหมือนหมาร้องเอ็งเนี่ยอยู่สองตัวที่ออกข้อสอบสตรองกับสตริงลองกับเล้งอย่างนี้ต่อนะครับไม่เป็นไรเรียนก่อนเดี๋ยวไม่คุ้มค่าเรียนเนาะเสียตังมาเป็นหลายพันเลยต้องเอาให้คุ้มค่าเรียน directly เป็น adverb ขยาย add b กับ c ถูกจำไว้นะช้อย b กับ c คือช้อยที่ออกข้อสอบมากที่สุดและนักเรียนจะบอกว่า b ผิดมากที่สุดทั้งที่มันไม่ผิดคือมันเป็นจิตวิทยา adverb บวก adjective คือ combo ที่ถูกที่สุดแต่เด็กประเทศไทยที่ไม่ยอมมาเรียนจะมองว่าเนี่ยผิดอันเนี้ยถูกที่สุดต่อนะฮะเครื่องหมายลบๆเนี่ยคาบที่แล้วสอนไปแล้วนะคุณอาจจะลืมนะ clause เราเรียกว่าคำนามนามลบ adjective อันนี้ขอสอนทวนนะได้เท่ากับ adjective จบนะตัวเลขลบทุกอย่างได้ลบได้ทุกอย่างเลยนะได้เท่ากับ adjective ขออนุญาตผมว่าเป็นตัวเลขลบคำนามจำไว้นะ adjective แบบม.6 จะมีมาใหม่2ตัวนะจริงๆมันมี5ตัวแต่ใช้งานจริงในชีวิตแค่2ตัวชื่อว่า compound adjective นะอันนี้ compound นะ P-O-U-N-D นะ compound นะ C-O-M ขอโทษเขียนใหม่ให้ดีๆสงสารเด็กอ่านไม่ออกวันนั้นเป็นกรรมคุยcompile adjective คือการเอามาเชื่อมด้วยเครื่องหมายลบการเชื่อมด้วยเครื่องหมายลบเนี่ยจะต้องจำสูตรให้แม่นอะไรก็แล้วแต่ลบ adjective ให้ดูตัวหลังเช่นนามลบ adjective ได้ adjective
สอนตอนม.5แล้วนะถ้าเกิดอะไรก็ไม่รู้เช่นคำว่า father in law อันนี้สอนนอกรายการนะ father ลบ in ลบ law อย่างเงี้ยเนี่ยอย่างตัวเนี้ย father in law อย่างเงี้ยอันนี้คือหมายลบนะเด็กๆ father in law สังเกตว่า law เป็นคำนามอันนี้ลบกันได้อะไรออกมาได้นามเวลาลบกันจะได้ตัวสุดท้าย father ลบ in ลบ law ได้คำนามโอเคนะ cross sectional ALO เป็น adjective ลบออกมาได้ adjective ยกเว้นตัวเลขลบทุกอย่างได้ adjective เสมอเช่นไฟลบ year ได้อะไรออกมาได้ adjectiveตัวเลข5ไปลบกับปีได้ adjective เนี่ยกฎของการทำ compound คือการเขียนเครื่องหมายลบมารวมกันเอาต่อไปข้อ7เฉลยครับไหนลองดูดิตะกี้นี้ระหว่างรอครูขอโทษเสียเวลานิดนึงแล้วกันนะช้อยนี่คือช้อยที่ออกบ่อยมากทำคำตอบสี่เหลี่ยมตามครูนะไหนลองเดาซิ when why as since until when before aftermันอยู่สายอะไรสายเวลาถูกของ D D D C ตีตายเลย determiner มัน A and the D C คือไงท่อง because since although even though when why as D C มี2สูตรทวน1ตามด้วย S บวก V 2ตามด้วยถูกต้องครับนี่คือเคสข้อ B เป็นเคสนี้นะนี่ข้อ B เป็นเคสนี้ช้อยเนี่ยเด็กทั้งประเทศไม่เคยเรียนบอกว่าผิดไอ้ที่เดินหลาไม่รู้เรื่องเนี่ยเนี่ยเขาไม่ศึกษาตรงนี้เขาไม่รู้เรื่องเลยเขาจะไม่รู้ไปถึงตอนโตประมาณว่าภาพลักษณ์ของประเทศไทยคือพูดได้ก็ถือว่ารู้ภาษาอังกฤษแต่ไอ้ประเภทเขียนเป็นมีหรือไม่น้อยมากอ่ะต่อเลยนะครับข้อ A เป็น adverb ไม่นำหน้าคำนามข้อ A ถูกข้อ Cskillful เป็น adjective อ่ะมาดูพร้อมกัน tree อ้าวทันไหมแค่นี้เองเขียนแค่ dc s บวก v adjective เนี่ยตัวนี้เขียน adverb skillful เป็น adjective เพราะ ful ful อ่ะมาดูผลการลบกันเร็วๆ t ลบ climber ได้อะไรออกมาได้ climber er เป็น pn แต่วันนี้ไม่ใช่คนนะจริงๆแล้วควรจะเป็น pn นะเขียน pn ไว้ก่อนนะเมื่อเอิญประธานเราเป็นหมีดำแม่ก็เลยเป็นคนไม่ลงแต่จริงคลายเบอร์แปลว่านักปีนนะแปลว่านักปีนเพราะฉะนั้นเข้าใจนะลบอะไรเป็นตัวหลังนะครับลบอะไรเป็นตัวหลังก็จะเป็นแบบนี้ออกมาต่อนะครับการเชื่อมแอนพร้อมนะฮะรอก่อนก็ได้ลบอะไรเป็นตัวหลังกดการลบไปดูคลิปย้อนหลังได้เพราะสอนช้าก็ไม่ได้สอนช้าก็ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องไปสอบที่ไหนแล้ววันๆอยู่กับนิดเดียวแดเป็นดีทไมเนอร์ไซส์เป็นคำนามต่อนะครับข้อนี้เราควรเป็นข้อสอบหลอกเด็กนะพวกคุณต้องไปซ้อมท่องให้ดีนะภาษาอังกฤษมีเวทอยู่2ตัวคือเวทที่ลงท้ายด้วย ht ตัวนี้เป็นคำอะไรเดาเป็นนามเพราะ ht กับ th ไง mention nest t and n chip hood ถึกเนี่ยไอ้ถึกคือตัวเนี้ยเวทต่อนะฮะกับเวทตัวนี้ไม่มีถือด้านหลังเป็น verb จำคู่นี้ไว้ให้ดีนะคู่เรียกว่าสะเทือนเลยถ้าออกข้อสอบนะต่อนะครับจากภาพที่เรียนเห็นรูปนี้อันนี้เขียน verb เฉลย dog ผิดเพราะ and เชื่อมสอดคล้องหน้า and เป็นคำนามหลัง and ก็ต้องเป็นคำนามงั้นครูเขียนแก้ไว้ตรงนี้แล้วนะเดี๋ยวบอกครูไม่ได้แก้ยุ่งต่อครับข้อต่อไปจะได้พักแล้ว cultivated เป็น adjective verb หลัง r ไงนี่เรียนมาแล้วไง is am are ตามด้วย verb ช่องที่3 verb ช่องที่3คุณสมบัติเป็น adjective มีแค่1กับ2ที่ได้เป็น verb fix ไม่เคยท่องเป็น adjective education เป็น educational ขออภัยเป็น adjective purpose นามแปลว่าจุดประสงค์เฉลย
ข้อ A นี่ถูกเพราะว่าเราดูที่ว่าหน้า is am are ใช่ไหมกับหลัง is am are คุณจะเป็น verb 3โอเคนะครับ adjective and adjective deduct ผิดทำไมถึงผิดครับคำนามมีกฎ2ข้อข้อแรกคำนามต้องมี determiner มันไม่มีเมื่อไม่มีทำยังไงอะทำให้เป็นพหูพจน์ด้วยการเติม s แก้เป็น purpose ที่เติม s เขาบอกว่าแปลให้ฟังนะ arboretum แปลว่าสวนจำลองขออนุญาตบังนิดนึงสวนจำลองเช่นคุณอยู่อเมริกาอยากจะปลูกทุเรียนก็ต้องไปจำลองสภาพเหมือนเมืองไทยมาเขาเรียกสภาพที่ไป copy เข้ามาเหมือนเมืองไทยอยากจะปลูกทิวลิปก็ไปปลูกทิวลิปใน arboretumเขาบอกว่าต้นไม้ถูกเพาะปลูก cultivate แปลว่าเพาะปลูกเพื่อจุดประสงค์ทีนี้มันมี2จุดประสงค์1ด้านวิทยาศาสตร์2ด้านการศึกษาถูกครับเดี๋ยวดูโฮมเวิร์คนิดนึงนะครับโฮมเวิร์คต้องไปทำมานะครับไม่ใช่ว่ายากหรือง่ายเป็นประสบการณ์17 18นะครับนะการบ้านนักเรียนนะครับขอฝากนะครับโฮมเวิร์คหน้า17ถึง18เชิญพักสั้นแค่10นาทีนะเพราะเรายังมีเรื่องต่ออีกนะครับเดี๋ยว A and the จะเยอะเกิน A and the ยกไปเป็นคาบหน้าก็ได้เพราะคาบหน้ามันน้อยนะครับรีบพักเลยครับ10นาทีนะครับเชิญพักก่อนเลยครับคุณนักเรียนเวลาเริ่มนะครับคุณยวีเต็มตัวดีโวทุ่มเทเสียสละ escape แปลว่าถูกdiagnose วินิจฉัยวิเคราะห์เราก่อน disguise ปลอมตัวไม่เป็นไรครับฝึก dignify ให้เกียรติยกย่อง criticize วิจารณ์ good dialect กว้างกลางแพรแปลเป็นไทยด้วย good dim สลัว good diminutive ลดขนาดหาไม่เจออ่านก่อน magnitude หรือ magnitude ก็ได้แล้วแต่ชอบ dispel เสกเป่าขับไล่บนนะฮะ content เพจพวกมันปัจจัยครับ discharge ขับออก discipline ควบคุมบังคับลงโทษสาขาวิชา liberation ถูกแล้วอิสรภาพ disclose เปิดเผยแสดงถ่ายทอด camouflage camouflage มอบตัวฮะพลางตัวอำพรางตัวไม่ใช่หรืออำพรางตัวดีคอนโซเลตอะไรอวรโศกเศร้าดีซิสเชลโลบำรุงรักษาดูแลรักษาได้หมดนะครับดิสมอลหดหูเอาใหม่มิสเตอรี่กดดิสทอร์ตบิดเบี้ยวสเตรทเทนgood disrupt ขัดจังหวะรบกวน49 diversity ความแตกต่างหลากหลาย replica แปลว่าแบบจำลอง doctrine ความเชื่อหลักศาสนา mythology ถูกครับต่อนะฮะ domestic ภายในบ้านท้องถิ่น donate บริจาคให้การช่วยเหลือครับโดรนจมน้ำดรอทความแห้งแล้งมันซูนใช่ลมฝนลมมรสุมดรายแห้งขาดน้ำ immerse แปลว่าจุ่มแช่น้ำดรอซี่ง่วงนอนเหนื่อยล้าครับดับเบียสน่าสงสัยเดฟฟินไนท์เดฟริเคททำซ้ำลิเทอร์บอแตเดี๋ยวหนึ่งนะ58ก่อนไหมไดเล็กก่อนแล้วกันเนาะไดเล็กแปลว่าอะไรครับ58 direct direct ควบคุมสั่งการคนต่อไป durable ทนทานถาวรครับ dwelling ที่อยู่อาศัยบ้านที่พักครับ cemetery ถูก61 the window ลดจำนวนหดตัวน้อยลง foliage good ebony ดำสนิทครับ edible กินได้
ครับกลับบ้านต้องไปทำด้วยตัวเองหนึ่งรอบนะที่ได้ทวนว่า eat devo eerie ประหลาดหน้าขนลุกตัวเดิม mystery ลึกลับ good ข้อ4 effect ผลกระทบผลลัพธ์ 5 effect affect สร้างผลลัพธ์ทำให้เกิดผล effect ผลเปลือกครับผมแป๊บหนึ่งนะครับเมาส์คุณเลื่อนไปนิดนึงสักครู่นะครับอ่านได้ละ infect ปนเปื้อนติดเชื้อ6 elegant งดงามยอดเยี่ยมละเอียดละออ gauche อ่านว่า gauche ครับ eligible เหมาะสมถูกต้อง undesirable ไม่พึงปรารถนาใช่ครับ un แปลว่าไม่ desirable แปลว่าปรารถนา immigrate อพยพเดินทางออก stagnateครับอ่ะวนมาด้านหน้าละกูเรียกให้แล้วกันเนาะ emit ปล่อยพ่นขับออก pack บรรจุใส่หอ good ต่อนะฮะ empty ว่างเปล่าใช่ครับไม่ชอบ encourage ทำให้มีความกล้าหาญทำให้มีกำลังใจ disappoint ผิดหวังครับ endow บริจาคมอบทุนไว้ช่วยเหลือสนับสนุน good enemy ศัตรูปฏิปักษ์ good entrance ทางเข้าประตูทางเข้าถูกครับeradicate กำจัดทำให้หมดสิ้น depart จากไป good esteem ยกย่องนับถือ abomination อัปลักษณ์abomination อัปลักษณ์ evade หลบหนี evaluate ประเมินค่าวัดคุณภาพ shut down หยุดปิดครับ exaggerate โอ้อวดคุยเกินจริง humble ถ่อมตนครับ humble ถ่อมตนถูกครับ example แบบอย่างต้นแบบครับexist เกินมากกว่าปกติ decline ตกต่ำตามคุณนะครับ decline ตกต่ำถูกครับโอเคนะอีกหน่อยก็คล่องเองอ่ะผิดช่างหัวมันแล้วก็จำไง decline exceptional เหนือกว่าปกติเป็นพิเศษ average ทั่วไป excess ส่วนเกิน insufficient see ขาดแคลนครับ exclude กีดกันขัดขวางexcursion การเดินทาง exhilarate ทำให้ร่าเริง exhaust ชักจูงผลักดันด้านหน้าละคุณยวี divert ครับ exploit ใช้อย่างคุ้มค่าหาประโยชน์จากครับต่อนะฮะ extinction การสูญพันธุ์ breed เพาะพันธุ์ good breed เพาะพันธุ์นะใช้ได้แล้วล่ะ fade ตัว F แล้วนะครับทุกคนเฟกศรัทธาเฟกปลอมลอกเลียนแบบจีนูอินี่อ่านว่าจีนูอินี่อ่านถึงใครแล้วอ่ะจีนูอินี่เหมือนใครฮะในทองแฟมมินความอดอยากเอาในโฟก็ไปกับเขาด้วยหรือในฟุกเนี่ยแล้วข้อ3 obesity วนมากเฟียความกลัวกังวลโบสกล้าหาญ good feasible เชื่อถือไว้ใจได้เฟียสปาเถื่อนโหดร้ายมานุ่มนวลฟิฟท์ขยะสิ่งสกปรกแมนติวบอกฟราแกรนเรื่องเสื่อมเสียเห็นได้ชัดกดฟอร์บิดห้ามหรือต้องห้ามอาลาวเนาะครับอนุญาตใช่ไหมมาด้านหน้าละ10ฟอร์กิฟให้อภัยรีพอร์ตตำหนิต่อว่ากดฟอร์เซตละทิ้งถูกทรักจายเปราะบางแตกหักเฟรดขบวนสินค้าลังสินค้าเซอร์วิสการบริการทุกคนอย่าลืมนะเซอร์วิสเป็นคำนามนะ14 furthermore ยิ่งไปกว่านั้น good จุด G ขึ้นตัว G 1 generate ทำให้กำเนิด misconduct ทำผิดหลงผิดทำพิธีผิดจอเจียสงดงามอย่างยิ่งอันถึงใครละถึงแล้วะถึงนายเนาะunattractive ขอบคุณครับลองอ่านสิครับ unattractive ไม่น่าสนใจครับต่อไป govern ปกครองควบคุมดูแลครับ gradual ค่อยเป็นค่อยไปครับ grateful ซาบซึ้งพระคุณทดแทนคุณถูกครับ grave สุสานหลุมศพ good greedy ตะกะละโมบอยากได้และทีเอเต็ดนายฟุกหรือยังครับแต่ว่าอิ่มใช่ไหมแต่ว่าดีใจเช็คแฮนด์ขออนุญาตอ่านนิดนึงนะฮะเช็คแฮนด์แสดงการทักทาย
look out for ระมัดระวัง think of คิดถึงมีความเห็นใช่ไหม get back ย้อนกลับ catch cold เป็นไข้ make up แล้วเปลี่ยนวันเอาเองเนาะเช่น one my my one his my เป็นต้นเปลี่ยนวันเป็น his เป็น your เป็นต้น change your mind for the time being ชั่วคราว get over ฟื้นไข้ call off ยกเลิกfor good ถาวรอินทรีย์ริบร้อนวนแล้วนะครับขออนุญาตนับบุญยวีใหม่นะเริ่มข้อ2นะข้อ1ครูเฉลยแล้วนะ call off to cancel ต่อนะฮะ in a hurry rush เฉยๆนะถ้า sh อาจจะเป็นตุ๊ด3 get over ถูกข้อ4 get back ถูก to make up one mind ดูบนกระดานได้ถ้าไม่ได้ทำมา to decideข้อ6 for good permanently ข้อ7 look out be careful ข้อช่วยตอบแทนโอเคไม่เป็นไรข้อ8 don't think much of ถูกข้อ9 form the time being for the present แปลว่าชั่วคราวไงฮะ shake hand introduce it to each other เดี๋ยวขออ่านบทที่6เพราะหลายคนไม่ได้ทวนเลยงงhang up วางหูโทรศัพท์แขวน lift out ปล่อยหรือข้าม count on ฝากฝังฝากฝังเหมือนกับว่าฝากดูแลเงี้ยนะหรือต้องพึ่งพา make friend ผูกมิตร out of order เสีย get to ไปยังเหมือน go to at time บางครั้งไม่บ่อยนัก look over ตรวจสอบ have time off take time off เวลาว่างไม่ต้องทำงาน to keep on ต่อเนื่องต่อไปอย่าหยุด put out ดับไฟปิดไฟ12แล้วนะฮะ out of a sudden ทันใดนั้นเมื่อสักครู่ขออนุญาตนับบุญวีหมายเลขที่1ถามมาถึงใครแล้วบุญวีข้อ1 have time off เฉลย have free time good ข้อที่2 keep on ข้อ3 at time occasion อันใหม่นี้ occasionally ข้อ4 got there ฮะเฮ้ยกูตาคุณมีข้อ4ต้องอยู่ฝั่งนี้ข้อ4นี่อะไรแด่5 count on up upon ข้อ6 out of order ข้อ7 leave out เฮ้ยต้อง omit 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 ใช่เพราะ leave out แปลว่าข้ามเหมือนกับว่าไม่อยากทำเจอข้อนี้เว้นคำว่าเว้นไปก่อนเลย omit หรือ leave out look over ครับข้อ9 put out ดับไฟ x x thingEstinguish อ่านใหม่ครับ Extinguish Extinguish แปลว่าดับไฟสิบ All of a sudden Good คราวหน้ารบกวนดูแบบหัดหน่อยรู้สึกจะงงกันไม่เลิกดูบทที่4ย้ายไอ้กระดาษเขียวๆอ่ะที่เอาไว้แปะขั้นหน้าพวกโพสต์อิทคราวหน้านะจ๊ะจะอยู่บทที่4นะตัวคำศัพท์ไปซุกอยู่ในบทที่4นะเพราะว่าเราสอนไวยากรณ์มันไม่ได้ไปตามบทไงทำให้เรานี่งงงวยกันหน่อยนะครับเวลาทำเนี่ยนะลูกศิษย์ทำให้ถึงอีเดียมด้วยนะครับทำให้ถึงอีเดียมด้วยให้มันจบเป็นบทไปจริงๆนะฮะนะครับอีเดียมครั้งที่4นะครับนะฝากงานด้วยนะครับเอาไปเปลี่ยนตำราขอโทษไม่ได้เปลี่ยนเปิด reading ฮะกลับด้านสำหรับ reading ตอนนี้ทุกคนก็กลับตำราหนังสือหรือเปลี่ยนหนังสือให้เรียบร้อยอันนั้นปรับไปก่อนแล้วกันไม่ต้องคิดมากเปิด reading แล้วนะครับ getting a vaccination vaccination แปลว่าถูกต้องครับจำคำนี้ไว้นะครับการฉีดวัคซีนเวลาที่เราทำพวก reading ตอนนี้การฉีดวัคซีนมันเป็นเรื่องที่ประเทศไทยให้ความสำคัญมากเนาะวัคซีนไข้หวัดใหญ่Could soon be as simple as แปลว่าง่ายเหมือนกับ eating a potato การกินมันฝรั่งใครตอบได้ eating a potato เป็นไวยากรณ์ประเภทไหนตอบไม่ได้ของแท้ต้องมีกรรมเดาถูกดังนั้น getting a vaccination ก็เป็น gerund ถ้า working ไม่มี a and the เขาคือ gerundในข้อความตั้งแต่ getting จนถึงมันฝรั่งมี gerund 2ตัวตัวแรกคือใครครับ getting a vaccination ตัวที่2คืออะไรครับ eating a potato ทำไมต้องมี gerund 2ตัวขีดเส้นคำว่า as simple as ขีดเส้นคำว่า as simple as ข้อสอบคือข้อสอบการเปรียบเทียบถ้าคุณเปรียบเทียบด้วย gerund คุณก็ต้องเปรียบเทียบด้วย gerund
คนเปรียบเทียบกับคนขีดเส้น as simple as ก่อนนะเนี่ยคือตัวเปรียบเทียบพอแล้วนะสอบวิทยากรแค่นี้นักวิจัยที่มหาวิทยาลัยแมรี่แลนด์ led by ดร. คาร์ล ทักเก็ต are developing edible edible แปลว่าอะไรครับถูกต้องนะอย่าลืมขีดเส้นนะสรุปแล้วดร. คาร์ลกำลังทำวัคซีนกินได้ที่ซึ่งจะแกรนต์แปลว่าให้นะหรือสนับสนุนนั่นเองครับขีดเส้น immunity แปลว่าถูกต้องครับจำด้วยนะครับในการต่อต้านโรคร้ายบางชนิด disease และโรคร้ายอย่าลืมนะเรียนสายศิลป์มาสอบบัญชีสอบอะไรไม่รู้การตลาดก็ต้อง leading การแพทย์เพราะว่าเขานิยมข้อสอบแพทย์ในภาษาอังกฤษต้องมี1เรื่องขั้นต่ำทุกปี to be inoculate ขีดเส้นคำว่า inoculate แปลว่าฉีดยาการ inoculated คือการฉีดยาในนี้จะมีการฉีดยาอยู่2ตัวตัวแรกคือคำว่า vaccineVaccination ตัวที่2ถ้าฉีดยาทั่วไปก็ใช้คำว่า inoculated เพื่อต่อต้านอะไรบ้างมีเชื้อไวรัสแบคทีเรียมหรือท็อกซินท็อกซินผมเขียนคำแปลไว้ข้างล่างนะโปรตีนพิษที่เกิดจากเชื้อโรคไม่ใช่ท็อกซิกสารเคมีจะมีท็อกซิกกับท็อกซินยกตัวอย่างเช่นกินหน่อไม้ดองแล้วปวดกระเพาะกินส้มตำปูแล้วก็เลี่ยงตามท้องเพราะว่าในนั้นมันมีท็อกซินต่อนะฮะแอนติบอดีมาที่คำว่าแอนติบอดีละแอนติบอดีแปลว่าหน่วยภูมิคุ้มกันนะครับซึ่งอยู่ในระบบอิมมูนิสิสเต็มขีดเส้นตามคู่นะครับเอ็กโพสให้ถึงทูเอ็กโพสคู่กับทูเสมอเดี๋ยวคราวหน้าทำโจทย์ไวยากรณ์นะมันจะถามเอ็กโพสคู่กับอะไรต้องจำได้แล้วนะเอ็กโพสคู่กับทูไม่ใช่ออฟนะเอ็กโพสเวลาใช้ต้องมีทูแปลว่าสัมผัสกับทวนความหลังก่อนนะครับวัคซีนนั้นก็คือการนำภูมิคุ้มกันนะครับให้สัมผัสกับ illness bearing agent หน่วยเกิดโรค illness แปลว่าป่วย bearing แปลว่าเกิด agent แปลว่าหน่วยดังนั้นเราเรียกหน่วยหรือสิ่งที่ทำให้เราเกิดโรคเราเรียกเป็นภาษาวิทยาศาสตร์ว่าถูกต้องครับขีดเส้น pathogen ขีดเส้น pathogen pathogen ก็คือตัวที่ทำให้เราเกิดโรคภัยไข้เจ็บชื่อว่า pathogen บางท่านเลยแปล pathogen ว่าสิ่งแปลกปลอมถ้าเขาพูดพาโทเจนสิ่งแปลกปลอมก็ไม่ใช่พูดผิดนะครับสิ่งแปลกปลอมในร่างกายทำให้เราเกิดโรคก็เรียกพาโทเจนนี้เราทับศัพท์พาโทเจนดีที่สุดวัคซีนทำงานโดยเอ็กโพซิงนี่เรียนมาแล้วนะเหมือนคำว่าอะไรครับสัมผัสอ้าวคราวนี้ขออนุญาตนิดนึงนะหน้ากระดาษมันซ้อนไม่ค่อยดีทุกคนครับเอ็กโพต้องมีอะไรเสมอเอาลืมดังนั้นเวลาแปลไปอย่างนี้นะสัมผัสร่างกายกับพาโทเจนเอาอีกหนึ่งครั้งเอ็กโพสเขียนซีซัวไม่ได้นะเวลาเขียนต้องมีทูเพราะฉะนั้นเวลาเราอ่านอย่าอ่านเพลินอ่านเอ็กโพสเสร็จวิ่งไปหาทูให้เจอจึงแปลว่าวัคซีนทำงานโดยให้ร่างกายสัมผัสกับพาโทเจนพาโทเจนก็คือเชื้อโรคหรือสารที่ก่อให้เกิดโรคโดยพาโทเจนนั่นเองครับขีดเส้นใต้แดดขีดเส้นใต้แดดแดดรู้ใช่ไหมเรียกว่ารีเลทีฟโยงแดดไปหาพาโทเจนนั้นแดดก็คือใครพาโทเจนเชื้อโรคถูกฆ่าและดิสอาร์มปลดอาวุธลดความรุนแรงเชื้อโรคถูกฆ่าหรือปลดอาวุธลดความรุนแรงขออนุญาตทำข้อสอบเลยนะครับไปที่ข้อสอบก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเว้นวรรคจบเรื่องทำไม่ทันแน่ไปทำข้อ3พร้อมกันเลยครับเชื้อโรคถูกดิสอาร์มแปลว่าอะไร1 3 1 divide แปลว่า divided แปลว่าตอบไม่ได้แต่ว่าแบ่งการหารไง divide นี่ถึงว่าการหารไงแบ่งหรือหารเรียก divide weaken แปลว่าอ่อนแอ ถูก identify ถูกค้นหาถูก4 remove เอาออกหรือย้ายออกถูกนั่นเองครับเลือกให้ตรงกับคำนี้ว่า pathogen ตอนแรกถูกฉีดไปในที่ไรเอ่ยร่างกาย pathogen ดังกล่าวต้องถูกฆ่าก็คือฆ่าเชื้อหรือฆ่าเชื้อหรือคงไม่ใช่ฆ่าเชื้อหรือฆ่าเนี่ยคงไม่ได้ข้อ4ไม่เอานะถ้าเอาออกเสร็จก็แสดงไม่มีเชื้อเลือกตัวไหนแทนดีครับ ข้อ2วีเกนถูกต้องครับวัคซีนก็คือการฆ่าเชื้อโรคให้มีเชื้อโรคแต่เชื้อโรคมันตายหรือให้เชื้อโรคมันอ่อนแอลงถูกต้องครับวัคซีนการทำงานคือการฉีดเชื้อโรคเข้าสู่มนุษย์โดยทำให้เชื้อโรคนั้นอ่อนแอหรือว่าตายเอาศพมันฉีดในร่างกายเรา once synthesized ก็สัมผัสแบบรวดเร็วอะไรไปสัมผัส
antibody หน่วยภูมิคุ้มกันไปสัมผัสกับเชื้อโรค antibody เกิดการ mobilize mobilize แปลว่ารวมตัว mobilize มาจากคำ mob mob เนี่ยอย่างนี้ mob แปลว่ารวมตัวอย่างรวดเร็วต่อนะครับ against แปลว่าต่อต้าน against แปลว่าต่อต้าน familiar แปลว่าคุ้นเคยเพราะร่างกายเคยรวมตัวกับศัตรูที่คุ้นเคยต่อต้านกันมาก่อนด้วยการ binding นั่นเองครับ bind นี่แปลว่ารวม bind นี่แปลว่ารวมนี้ไม่ได้พิมพ์นะเผื่อนี่รู้แล้วร่างกายจะรวมเชื้อโรคไว้และ prevent แปลว่ายับยั้งบางตัวผมไม่ได้แปลหมดทุกอันนะเพราะว่าบางตัวมันง่ายเช่นฟิวแปลว่ายับยั้งยับยั้งเชื้อโรคจากการเติบโตหรือกิจกรรม most vaccines are deliberate นักเรียนเดี๋ยวกันงงเนาะ getting ย่อหน้าที่1 to be ย่อหน้าที่2 most vaccine ย่อหน้าที่3 vaccine ส่วนมากจะส่งในรูปของช็อตช็อตแปลว่าแผงยาสังเกตนะช็อตเติม S ไม่ใช่กางเกงขาสั้นนะแปลว่าแผงยาพิวแปลว่ายาเม็ด but the new one ก็คือรุ่นใหม่ incorporate ขีดเส้นเลยฮะ incorporate แปลว่าร่วมมือหรือว่าอยู่ก็ได้ใช่ไหมไม่ร่วมมือก็อยู่ร่วมอยู่ร่วมในอะไรดิบอะไรดิบโปเตโต้คือมันฝรั่งรอแปลว่าดิบรอแปลว่าดิบเถื่อนเป็นต้นมันฝรั่งดิบนั้นถูกขีดเส้นตัวนี้นะฮะ genetical engineerแปลว่าดัดแปลงพันธุกรรมมันฝรั่งถูกดัดแปลงพันธุกรรมให้ผลิตส่วนสำคัญ key piece แปลว่าส่วนสำคัญนั่นเองครับขีดเส้น E. coli toxin E. coli toxin จำเลยนะเชื้อโรคชื่อเชื้ออะไรเชื้อท้องร่วงนั่นเวลาที่เราท้องเสียอ้าวรวยถึง E. coli แล้วนะ E. coli นั้นทำให้เกิด acute diarrhea diarrhea โรคอะไรครับท้องร่วง acute แปลว่าฉับพลันหรือรุนแรงต่อนะฮะเอาตั้งใจเรียนก่อนเดี๋ยวจะไปสอบไม่ใช่หรือ as the spot ขณะที่เนื้อมันฝรั่งไหลผ่าน intestinal ขีดเส้น intestinal แปลว่าลำไส้เล็กต้องลำไส้เล็กนะหนูลำไส้เล็กไว้ดูดซึมอาหารและถูกย่อย toxin fragment เศษเล็กเศษน้อยของสารพิษ release แปลว่าปล่อยออกใช่อ้าว expose to แปลว่าอะไรครับสัมผัสอย่าลืมขีดเส้น expose to อีกหนึ่งครั้งนะครับจะได้จำติดหัวเลย expose to ว่าสัมผัสร่างกายใช่ไหมครับกินมันฝรั่งที่มีเชื้อ E. coli แต่ E. coli นั้นถูกทำให้อ่อนแอหรือถูกฆ่าตายเป็นศพนะเมื่อสัมผัสกับภูมิคุ้มกันนักเรียนครับใช้ไวยากรณ์แล้วข้อสอบไวยากรณ์มาแล้ววิชตัวนี้ชื่อว่าอะไรเอ่ยไวยากรณ์ลีแล้วโยงวิชไปหาคำว่า system หรือว่าระบบนี่เองหรือทั้งประโยคว่า immune system อันนี้ครับขีดเส้น immune system ด้วยเดี๋ยวโจทย์จะถามว่าวิคคือ immune system ระบบภูมิคุ้มกันจะทำการ generate แปลว่าผลิตสร้างเกิด antibody ขึ้นมาเพื่อ against ต่อต้านพิษดังกล่าว Dr. Tucker Group is waiting for approval อันนักเรียนหัวใจมาแล้วนะนักเรียนครับรบกวนตีกรอบที่ is waiting for ตีกรอบที่ is waiting forนี่คือเทคนิคที่ข้อสอบใช้ทุกปีคือการใช้เพสเซนคอนถ้าเห็นเพสเซนคอนใน leading แปลว่าเหตุการณ์ยังไม่จบกำลังทำยังไม่จบสรุปแล้วตั้งใจฟังคำแปลนะด็อกเตอร์รอคอยการอนุมัติจากอย. FDA คือ Food and Drug Association แต่เป็นไทยคืออย.ถามว่าอนุมัติยังครับยังไม่อนุมัติเพราะโครงสร้างของเพสเซนคอนเขียนให้รู้ว่ายังไม่สำเร็จหรือยังไม่เกิดผล FDA คืออย.กลุ่มของด็อกเตอร์กำลังรอคอยการอนุญาตจากอย.ให้เทสโปเตโต้ในมนุษย์สรุปตอนนี้ทดลองมนุษย์ได้ไหมไม่ได้เพราะยังไม่อนุมัติอย่าลืมนะ is waiting เหมือนคำว่าไม่ก็คือไม่อนุมัติถ้าไม่แปลรอคอยให้แปลว่าไม่อนุมัติแต่อนุมัติแล้วถ้าเห็น has verb 3ขีดเส้น hasไปถึงคำว่า been tested อันนี้แปลว่าเสร็จสิ้นแล้วในหนูสุดแล้วคือเรื่องนี้หนูกินแล้วหนูท้องไม่เสีย the next step would be genetically modified banana to carry vaccine แปลได้ใช่ไหม9ต่อไปจะดัดแปลงอะไร
่วยตัดแต่งที่ modify ให้เป็นพาหะ carry แปลว่าขนย้ายถ้าเป็นภาษาการแพทย์ก็พาหะพาหะของวัคซีนเพราะว่าอะไรครับกายเองเพราะว่าอะไรครับเพราะปัจจัยดิบต่อเลยอีกนิดเดียวแล้วไม่ใช่ไม่มีคุณค่าเลยอร่อยเทสแปลว่าอร่อยถ้าไม่แปลว่าชิมคือถ้าหนูแปลว่าชิมไม่ได้หนูแปลว่าอร่อยไปเลยผ่านนะนั่นเองครับคำสำคัญ potential แปลว่าโอกาสสูง potential แปลว่าโอกาสสูงโอกาสสูงสำหรับวัคซีนกินได้นะขีดเส้นทีเมนดัตทีเมนดัตแปลว่ามหาศาลทีเมนดัตต้องจำนะทีเมนดัตทีเมนดัตมหาศาลมันจะมีตัว enormous กับ tremendous ที่ออกบ่อยมากที่สุด enormous กับ tremendous มหาศาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกำลังพัฒนาแวะขณะที่ current ปัจจุบันนั้นวัคซีนนั้นราคาในการ produce store transport ขีดเส้นตัวนี้นะ administer แปลว่าควบคุมผู้ใช้งานที่คุณเล่นเว็บบอร์ดแล้วมี admin นะถ้าคนไหนไม่ดีจับเด้งจากเว็บเราเลยเป็นต้นAdminister แปลว่าต้องควบคุมการใช้งานนะครับถ้าเป็นวัคซีนต้องมีหมอหรือมีเภสัชเป็นผู้มา Administer ควบคุมการใช้งาน Edible Vaccine วัคซีนกินได้นั้นสามารถปลูกโกลว์แปลว่าปลูกได้ทุกที่ Where it is needed แปลว่าในที่มีความต้องการ Quantity แปลว่าปริมาณมาก Desired ปรารถนาและ Require ขีดเส้น Require ออกบ่อยrequire ออกบ่อยแล้วก็ตัวนี้ด้วยนะ considerably แปลว่ามหาศาล considerably แปลว่ามหาศาลนะ less แปลว่าไม่ต้องการผู้เชี่ยวชาญการแพทย์มาใช้งานเริ่มข้อที่1จงตั้งชื่อเรื่อง แล้วที่เราอ่านหนูต้องจับให้ได้ว่าเราอ่านเรื่องอะไรมากที่สุดวัคซีนอย่างที่1 อย่างที่2 อ่านเรื่องมันฝรั่งมากที่สุดข้อ2ยังไม่สามารถมีมันฝรั่งคืออ่านแล้วมันไม่เป็นมันฝรั่งในข้อ2ใครตอบได้ครับข้อ3ข้อ3บอกว่าระบบภูมิคุ้มกันไม่มีทั้งวัคซีนข้อ1โอ้ไปใหญ่เลยครูสั่งใบซะขนาดนี้ละเอาฟังใหม่สอนเบสิกเห็นจบม.5 เลยไม่อยากพูดมากทีนี้ต้องพูดนิดหน่อยหนูเวลาหนูอ่านนะอันดับแรกอ่านบรรทัดแรกให้ได้ก่อนเมนไอเดียจะอยู่บรรทัดบนสุดเสมอมีคำว่าวัคซีนแล้วนี่มีคำว่าอะไรวัคซีนอีดิเบิลแปลว่าอะไรมันฝรั่งกินได้ไหมเพราะฉะนั้นตอบข้อถูกครับไม่เป็นไรหรอกฝึกเพราะบางครั้งไงเราห่างกันไปหลายเดือนเราก็อาจจะลืมอ้าวแกรนด์แปลไปแล้วแปลว่าให้ตัวไหนแปลว่าให้ถูกครับโปรไวแปลว่าจัดให้ very good เดี๋ยวจดข้อ4หน่อยนะครับรีทาร์ดนี่แปลว่ายับยั้งกับแปลว่าถ่วงเวลารีทาร์ดแปลว่ายับยั้งรีทาร์ดยับยั้งข้อ1 extend ขยายต่อแล้วกันนะครับ extend ขยายข้อ3เฉลยไปแล้วจ้ะตอบข้อ2อ่อนแอ C wish เฉลยครับ immune system ต่อข้อ5ความแตกต่างระหว่างวัคซีนรุ่นใหม่อันนักเรียนจดคำศัพท์ตัวนี้นะtraditional แปลว่าเก่า traditional แปลว่าเก่าใช่ traditional แปลว่าเก่าเก่าตัวนี้หลายคนไม่รู้ไปแปลประเพณีกันคุณถึงว่าให้ขีดเส้นถ้าคนไม่เคยเรียนจะแปลประเพณีกันหมดทั้งประเทศไทย traditional แปลว่า oldo แปลว่าเก่าเนี่ยวัคซีนใหม่และวัคซีนเก่าคือใหม่เป็นยังไงใหม่เป็นมันฝรั่งข้อไหนเป็นมันฝรั่งถูกครับข้อ2ครับฟู้ดแปลว่าใช่ครับข้อ6ไปข้อ6ทำโจทย์ต้องอัดยาวอย่าอู้ข้อ6นะครับแปลเป็นไทยแล้วนะแต่นี้ผมให้เวลาคุณประมวลผลคอนเซิร์นแปลว่าเกี่ยวข้องหรือห่วงใยคอนเซิร์นแปลว่าเกี่ยวกับห่วงใยนะเกี่ยวข้องกับวัคซีนใหม่ข้อใดทุกข้อ1ยังไม่ทดสอบในมนุษย์เฉลยเฉลยยังไม่ทดสอบในมนุษย์เฉลยถูกก็จากเนื้อเรื่องนี่ไงที่ให้ดูไอ้อิงอิงอ่ะจำได้ไหมที่ตรงนี้ไง waiting for อนุมัติ FDA ทดสอบในมนุษย์ก็เลยยังไม่ได้ทดสอบในมนุษย์อ่ะมาดูติ๊กเครื่องหมายถูกไปเลยนะครับ
งั้นเฉลยข้ออะไรครับข้อ1 7ข้อย่อหน้าใดเป็นวัคซีนรุ่นใหม่แต่นี่เรามีย่อหน้าทวน getting เป็นย่อหน้าที่1ไม่ใช่วัคซีนรุ่นใหม่ inoculate ย่อหน้าที่2ยังไม่ใหม่พอเพราะไม่มีมันฝรั่งถูกต้องครับย่อหน้าที่3เพราะเริ่มมีคำว่าโปอย่าลืมนะครับที่ตอบย่อหน้าที่3เพราะ potato ตรงนี้นะครับเดี๋ยวคุณงงว่าทำไมย่อหน้าที่3ถูกเพราะมีคำว่า potato ถูกต้องนะครับต่อนะข้อ8นะครับไอ้ตัวนี้เราข้อ7แล้วเนาะข้อ8ในย่อหน้าเรื่องนี้อธิบายถึงประโยชน์พูดถึง benefit ประโยชน์ของวัคซีนรุ่นใหม่ประโยชน์ของมันฝรั่งอยู่ย่อหน้าที่เท่าไหร่ครับประโยชน์ของมันฝรั่งฮะที่2เหรอที่2มันอธิบายการทำงานของระบบไวรัสกับขอโทษระบบภูมิคุ้มกันมีสินี่ประโยชน์อยู่ตรงนี้ potential ถ้าไม่แปลโอกาสสูงให้แปลเป็นประโยชน์ได้ด้วยนักเรียนดูที่ potential ย่อหน้าที่เท่าไหร่นะนับ4เสร็จมีไหมมีก็ตอบเลยย่อหน้าที่4 paragraph ที่4เสร็จแล้วนะครับ paragraph ที่4ข้อ8เฉลย3 paragraph ที่4 9คำศัพท์ใดต่อไปนี้ไม่แชร์ความเหมือนกันแชร์ว่ามีส่วนร่วม similar แปลคล้ายคลึงกันข้อใด except ก็ยกเว้น potato มันฝรั่งสปัดเนื้อมันฝรั่ง vaccinate ฉีดวัคซีน inoculate ฉีดยา administrate ควบคุมการจำหน่ายส่วน deliver แปลว่าจำหน่ายหรือจัดส่งม็อบแปลว่าอะไรโมบิไลซ์เรียนมาแล้วรวมกลุ่มรวมตัว export แปลว่าสัมผัสข้อใดไม่เข้ากลุ่มข้อ4รวมกับสัมผัสคนละความหมายเฉลยข้อ4 10จุดประสงค์ของการดัดแปลงกล้วยให้เป็นพาหะวัคซีนเพราะกล้วยมันอร่อยหาคำตอบอร่อยสอนไปแล้วคำว่าอะไรถูกต้องครับคำว่า test นะครับแต่ว่าทีนี้มันยังไม่จบ test กับ eat มันเหมือนกันหนูต้องวิเคราะห์ทั้งข้อ1และวิเคราะห์ข้อ4ทันไหมวิเคราะห์ดีๆแล้วว่าข้อ1ครูแถมข้อ4ต้องวิเคราะห์คำว่า eat ด้วยลองแปลข้อ1 describe แปลว่าอะไรหนึ่งเรียนวันนี้ describe คำศัพท์วันนี้รอแปลว่าอำพรางเขาบอกว่ากล้วยสามารถอำพรางรสชาติที่ไม่อร่อยของวัคซีนส่วนข้อ4บอกว่าไงคนชอบกินกล้วยดิบมากกว่ามันฝรั่งดิบ1หรือ4เอ้ยต้องตอบข้อ4เขาพูดเรื่องอร่อยไงแต่ข้อ1ไม่ได้พูดเรื่องอร่อยข้อ1พูดเรื่องการปลอมหรืออำพรางรสชาติแต่ข้อ4ฟังแล้วน่าจะอร่อยกว่าอันนักเรียนขีดเส้น more likely แปลว่าโอกาสหรือน่าจะ more likely แปลว่าโอกาสหรือน่าจะเขียนจดแล้วนะ more likely แปลว่าโอกาสหรือน่าจะต่อเลยนะครับผู้แต่งได้เสนอแนะว่าวัคซีนรุ่นใหม่นั้นโดยเฉพาะการทำประโยชน์ต่อประเทศกำลังพัฒนาเพราะว่ามันเป็นยังไงฮะต่อประเทศที่กำลังพัฒนามันทำไมดีข้อ3บอกว่ามันดีเยี่ยมไม่ตรงเนาะอ่ะไปดูซิจากเนื้อเรื่องถ้าจำไม่ได้ดูจากเนื้อเรื่องเพราะว่านักเรียนไม่ได้แปลเองมันก็เลยอาจจะหาเนื้อเรื่องยากเขาบอกว่ายังไงดีเลยลองหาสิตรงนี้ใช่ไหมโอกาสวัคซีนนั้นมหาศาลในประเทศกำลังพัฒนาเพราะมีเขา developing เขาบอกว่าไงดีวัคซีนทั่วไปนั้นแพงมากแต่วัคซีนรุ่นใหม่นั้น could be grown ปลูกได้ตามใจปลูกได้ตามต้องการจากคำว่า quantity desire ไงปลูกได้ตามใจหรือตามต้องการตอบได้ดีที่สุดครับเฉลยนะครับเฉลยนะข้อ2สามารถปลูกได้ในท้องถิ่นเฉลยข้อ2นะครับ12The vaccine mentioned in this passage specially prevent ถ้าอ่านจบจะรู้เลยป้องกันโรคอะไรครับ specially แปลว่าเจาะจงพิเศษ prevent ยับยั้งโรคอะไรพูดไปแล้วโรคท้องร่วงเอาอีโคไลโรคท้องร่วงตัวไหนแปลว่าท้องร่วงครับเอาตอนเรียนไม่จำไดอะเรียข้อ3อันนั้นเรียนดูข้อ2นะ indigestion แปลว่าไม่ย่อย
indigestion แปลว่าไม่ย่อย food allergy แปลว่าภูมิแพ้ allergy แปลว่าภูมิแพ้นะครับเฉลย12เฉลยข้อ3 diarrhea แปลว่าไม่ย่อยข้อ13ถ้าวัคซีนนั้นต้องการไม่มากนักในผู้เชี่ยวชาญ considerably less medical expertise ไม่ต้องการผู้เชี่ยวชาญมากนักจะประหยัดเงินในสายใดถูกต้องครับ administration การควบคุมการจำหน่าย passage ที่5เรื่องสารคาเฟอีนและสารเสพติดอีกยาวอีกทนมาใจสู้ดีเรื่องนี้สั้นแป๊บเดียวจบเริ่มเลยนะครับคาเฟอีนคาเฟอีนคงไม่ต้องอธิบายเด็กม.6 แล้วนะเป็นยาเสพติดถูกพบในกาแฟชาโคลานะและ common soft beverage คำว่า soft beverage แปลว่าน้ำอัดลมไม่ฮะ soft beverage แปลว่าน้ำอัดลมหรือน้ำหวาน soft beverage เวลารวมกันเรียก soft drink เนี่ยคือพวกน้ำหวานหรือน้ำอัดลมต่อเลยนะครับคนส่วนมากในอเมริกัน culture วัฒนธรรมแบบอเมริกัน consume แปลว่าอะไรครับบริโภค relatively แปลว่าเปรียบเทียบแล้วมี large quantity ปริมาณมากของมันที่ว่าคืออะไรครับเป็นเอกพจน์ถูกต้องครับคาเฟอีนคนอเมริกาชอบกินเหลือเกินไอ้พวกกาแฟหรือคาเฟอีน because of its practical แปลว่าใช้งาน important แปลว่าเป็นเรื่องสำคัญ psychologists have run psychologist นักจิตวิทยา run แปลว่าทำนะทออำทำ run ถ้ามีกรรมจะแปลว่าทำนะอย่าแปลว่าวิ่งถ้าI run อย่างเงี้ยไม่มีกรรมแปลว่าวิ่งถ้า I run a large number ต้องว่าทำการทดลองต่อนะฮะ assess แปลว่าประเมินถึงผล efficiency ก็คือประสิทธิภาพของมัน the best มาดูนะฮะการทดลองที่ดีที่สุดใช้ fake แปลว่าปลอมพิลแปลว่ายาใช้ยาปลอมคู่กับยาจริงยาจริง containing แปลว่าบรรจุคาเฟอีนสารคาเฟอีนไว้ compare it เปรียบเทียบ efficiency แปลว่าประสิทธิภาพมีเรียกว่า which and which out ไม่มีคาเฟอีนเมื่อ the person take part in นั่นเองครับขีดเส้น take part in แปลว่าเข้าร่วมคนที่เข้าร่วมกิจกรรมนั้น didn't know ไม่รู้เลยว่าเขานั้นได้รับคาเฟอีน or not ได้รับคาเฟอีนหรือเปล่าไม่มีใครรู้The experiment are not completely การทดลองนั้นไม่ consistent ตั้งใจฟังนะครับเวลาที่เรียนอ่านคำว่า are not completely consistent แปลว่าไม่เหมือนกันทั้งหมดเห็นไหม consistent แปลว่าคงที่ complete แปลว่าทั้งหมด not แปลว่าไม่คงที่ทั้งหมดแปลว่าไม่เหมือนกันแปลว่าต่างคนก็อีกอย่างหนึ่งต่อเลยนะครับทำการทดลองได้ผลออกมาไม่เหมือนกันWhich know which one another กันละกัน but แต่ทว่า they justify อ่ะนั่นนี่ขีดเส้น justify เราจะหาความพอดีเรียกว่า justify หาเหตุผล conclusion เป็นบทสรุปว่าสรุปแล้วนะทำการทดลองออกมาไม่เหมือนกันแม้แต่คนเดียวแต่สามารถสรุปเหมือนกันว่าเข้าไปอย่างนี้เลยนะสรุปเหมือนกันว่าคาเฟอีนนั้นเป็นสติมูแลนต์แปลว่าสารกระตุ้นถ้าบริโภคนักเรียนดูโดสให้ดีนะโดสคือการบริโภคที่เป็นซีซีนะเช่น10ซีซี30ซีซีเขาเรียกว่าโดสนะไม่ใช่กินเป็นชิ้นนะกินเป็นซีซีถ้าโดสแบบเบาๆมายแปลว่าเบาๆนิ่มๆจะโปรดิวสร้าง small increase แปลว่าอะไรฮะเพิ่มเล็กน้อยในเรื่องของ measure แปลว่าการวัดขนาดต่างๆออกมาแล้วได้ผลดีเขาเคยวัดขนาดไงวัดว่าถ้าเรากินขนาดยาคาเฟอีนเท่านี้ได้อะไรดีบ้าง1 tapping แปลว่าอะไรครับการจับสิ่งของจะแน่นขึ้นดีขึ้นเช่นเล่นกีฬาต้องถือไม้ตีแบดไม้เทนนิสจะดีขึ้น highlighting การพิมพ์ดี adding คือการบวกเลข subtracting แปลว่าการลบเลขเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีคาเฟอีนนิดหน่อยเราจะบวกเลขลบเลขเรียนเลขเก่งนะครับต่อเลยนะฮะ simple problem ปัญหาง่ายๆ solving solve แปลว่าแก้ไข
ต่อนะฮะ sometime บางครั้งอย่างนั้นก็ตามบางครั้งลักโดสถ้ากินเยอะเกินไปของคาเฟอีนมันจะ slightly แปลว่าเล็กน้อย impair ทำลาย performance แปลว่าความสามารถกินนิดหน่อยมันเป็นประโยชน์กินมากเกินมันทำลายความสามารถ but แต่ general effect of the drug in my dose พูดถึงการที่บริโภคแต่ my dose แปลว่าอะไรเรียนมาแล้ว my dose เล็กน้อยไงmild แปลว่าเบาๆเล็กน้อย help ช่วย rather than มากกว่า impair แปลว่าอะไรครับทำลายประสิทธิภาพ it should be added ก็มีคนกล่าวเพิ่มว่านะคาเฟอีนนั้น is habit forming นั่นเองครับขีดเส้น habit forming แปลว่าติดกินแล้วติด habit forming แปลว่าติด habit ก็นิสัยแต่เวลา habit รวมกับ forming มันแปลว่าติดเป็นนิสัยand once และเมื่อนิสัยดังกล่าวมันเกิดขึ้นมาแล้ว acquire แปลว่าครอบครองมาแล้ว people may show ชุดนี้ต้องจำคำศัพท์ดีๆเลยนะ dosiness แปลว่าง่วงนอน head รู้ปวดหัว dizziness wing เวียน discomfort ปวดเมื่อยพวกนี้เป็นพวกศัพท์เฉพาะทางแหละนี่คือปัจจัยต่างๆของคนที่ไม่คือนักเรียนกินกาแฟทุกวันนักเรียนหยุดกินกาแฟเลิกนั่นจะมีอาการช่วงแรกคือง่วงนอนปวดหัววิงเวียนปวดเมื่อยปัจจัยต่างๆเหล่านี้มันเป็นปัจจัยที่ทำลาย impair เพราะทำลาย efficiency คือประสิทธิภาพ when they are deprived they คือใครครับ they ก็คือพวกอะไรพวกกาแฟถ้ามันหมดฤทธิ์หรือว่าคนดีกว่านะคนที่กินกาแฟไงไม่เนียนจ๋าเดี๋ยวอันนี้ต้องระวังนะขออนุญาตครับเชิญเชิญThey are deprived of their regular ration อัตราส่วนของคาเฟอีน They are deprived of เจอใช่ไหมเห็นนะ ration แปลว่าอัตราส่วน regular ตามปกติของคาเฟอีนอ้าวทำพร้อมกันเลยครับ okay. ข้อ1เพื่อนเฉลยไปแล้ว it คือคาเฟอีนอ้าว day ตัวนี้ไม่ใช่คาเฟอีนนะ day คืออะไรตรงนี้คนที่กินก็คือใครครับ people ข้อ3ง่ายนิดเดียวไหนลองทำสิทำข้อ3ก่อนจะกลับบ้านแล้วข้อใดไม่ใช่น้ำหวานสอนไปแล้วเบเวอเรจก็เครื่องดื่มก็คือน้ำหวานเฉลยวอเตอร์น้ำจืดไงจะยังimpair ก็ทำลายข้อ4เร็วตัวไหนเหมือนคำว่าทำลายครับ repair แปลว่าซ่อมแซม measure แปลว่าวัดขนาดหาระยะ weekend แปลว่า on air เฉลยข้อ3ครับ4เฉลยข้อ3 weekend ก็ถามว่า impair แปลว่าทำลายฮะคุณต้องตอบข้อ3 weekend 5คาเฟอีนนั้นถูกมองว่าเป็นยาเสพติดเพราะว่าอะไรจริงๆมันต้องอีกหนึ่งเรื่องนะนักเรียนอีกแต่เรื่องนี้มันไม่ยากนักเรียนเดี๋ยวครูต้องขออีกหนึ่งเรื่องนะอ่ะตอบมาเลยเฉลยนะครับคาเฟอีนนั้นมองเป็นยาเสพติดเพราะว่ากินแล้วติดเฉลยข้อ3 habit แปลว่านิสัย6ตอบนะครับผลของคาเฟอีนนั้นในด้านประสิทธิภาพในด้านประสิทธิภาพ efficiency แปลว่าประสิทธิภาพ depend on ขึ้นกับปริมาณการกิน my dose ตัวไหนแปลว่า dose ข้อ4ข้อ2 period แปลว่าช่วงเวลาข้อ4แปลว่าปริมาณ amount แปลว่าปริมาณ consumption แปลว่าการบริโภคข้อ7เราเรียนจากเนื้อเรื่องฉบับนี้ว่าอย่าลืมนะการบ้านให้ไปทำ4 5มาล่วงหน้านะนี่เป็นช่วงเฉลยการบ้านนะเฉลยข้อ2ครับผลลัพธ์ของการทดลองไม่จำเป็นต้องเหมือนกันเสมอไปจากบรรทัดที่เขาเขียนไว้ว่า experiment are not completely consistently which one another นั่นนี่ขออีกเรื่องนึงแป๊บเดียวจบเรื่องนี้เดี๋ยวครูเน้นบอกเฉลยแล้วกันขออนุญาตอ่านแบบคร่าวๆแล้วขอเน้นบอกเฉลยแล้วกันเนาะ you love to sleep late on the weekend ชอบนอนดึกไหม don't touch the snooze button นะครับอย่าตั้งนาฬิกาปลุกดันทัชเดอะสนูซบัตตันนะก็คืออย่าไปสัมผัสนาฬิกาปลุกแล้วอย่าตั้งนาฬิกาปลุก
sleeping late on weekend การที่เรานอนดึกๆในช่วงวัน weekend แปลว่าเสาร์อาทิตย์วันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือในช่วง vacation หยุดพักร้อนคือหนึ่งที่ทำให้เกิดการปวดหัวคนไหนเคยนอนตื่นตีห้าอยู่ดีไปเปลี่ยนเวลาตื่นเป็นเจ็ดโมงเช้าจะปวดหัวทุกคนพูดโดยเจมส์เด็กสเตอร์ MD ที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียตอนนะฮะ the body get used to ขีดเส้น get used to ครับแปลว่าเคยชินร่างกายเคยชินกับ certain circadian ขีดเส้น circadian rhythm นะครับแปลว่าจังหวะหัวใจเต้นหรือจังหวะการเต้นของหัวใจ circadian rhythm ขีดเส้นเลยฮะ slight test change มันเปลี่ยนแปลง slight test แปลว่าเล็กน้อยมากในการกำจัดของเสียออกยาโซนนะครับจึงทำให้เกิดการปวดหัวสรุปทำไมนอนตื่นสายถึงปวดหัวเพราะว่าคุณเคยนอนตื่นเช้าคุณรีบไปปัสสาวะของเสียในร่างกายถูกกำจัดแต่คุณนอนแช่อยู่บนเตียงจึงทำให้ของเสียเนี่ยมันเยอะพอของเสียมันเยอะก็เลยปวดหัวโอ๊ยเก่งใจคนนั่งข้างๆบ้างต่อนะครับYou are better off ขีดเส้น better off แปลว่าหายป่วยหายเจ็บเขาเรียก better off คุณจะดีขึ้นถ้าคุณตื่นขึ้นมาแล้วก็เวลาเดิมทุกๆวัน Which doesn't mean of course ตั้งใจเรียนก่อนเร็ว You can dance the night away occasionally ไม่ได้หมายความว่าคุณนั้นไม่สามารถออกไปเต้นออกไปได้เป็นบางครั้งJust try to get up at the same time แต่ขอให้ตื่นนอนเวลาเดิมเรียนก่อนครับ And would on a weekday morning ทำให้เหมือนที่เคยทำในช่วงวันเช้าวันจันทร์ต่อนะฮะ weekday คือจันทร์ถึงศุกร์วันจันทร์มาจากคำว่า weekday You might feel more jolty jolty แปลว่าง่วงนอน throughout the day ตลอดทั้งวัน but at least แต่อย่างน้อยที่สุดคุณไม่ปวดIf you go to bed ถ้าคุณเข้านอน usual time เวลาเดิมปกติในตอนกลางคืน and rise แปลว่าลุกขึ้น at the usual time you should feel like your own self again คุณก็จะหายเป็นปกติอีกนิดนึงครับหน้าต่อไปแป๊บเดียวคือมันสอนให้ถึง45ผมจะปล่อยคุณประมาณ40เราไม่ได้เลิก30เราเลิก40อีก10นาทีเพื่อเดียวคนติดกาแฟ sleeping late on weekend ยิ่งนอนตื่นสายจะแพ็คนี่แปลว่าสะสมแพ็คก็สะสม double punch แปลว่า2เท่า double 2เท่า punch นี่แปลว่ามึน punch นี่ถ้าไม่แปลว่ากำปั้นต่อยมือนะกำปั้นมือต่อยเรียกว่า punch แปลว่ามึนหัวมึนหัวเป็น2เท่าถ้าคนติดกาแฟเนื่องจาก1 get too much sleep นอนเยอะไปข้อที่1 2 delay your first cup of coffee delay แปลว่าสายหรือไม่ทันที่ได้ดื่มกาแฟตอนเช้าต่อนะฮะนี่คือ common symptom symptom แปลว่าอาการที่ caffeine withdrawn withdrawn นี่แปลว่าถอนเจอไหมฮะ withdraw แปลว่าถอนอาการนี่เรียกว่าขาดกาแฟหรือว่าลงแดงนั่นเอง of course doctor advise you give up หมอบอกให้คุณเลิก caffeine altogether ให้เลิก caffeine ไปเลย particularly โดยเฉพาะ if you tend to ขีดเส้น tend to ให้ครูเลยครับขีดเส้น10ต้องมี2นะฮะ10ต้องมี2เป็นแนวโน้มที่ปวดหัว but if เนี่ยวางไอ้ตรงนี้บ้างแล้วจะได้เรียนหนังสือเนาะแต่อย่าอ้างพิมพ์ให้หมดแล้วแนวโน้มอยู่ข้างบนพิมพ์ให้หมดแล้วแต่ถ้าว่าถ้าคุณนั้นนี่ครับขีดเส้น hit the java สำนวนนะ hit แปลว่าติดนิยมเอาทีละตัวก่อน hit แปลว่าติดหรือนิยม java แปลว่ากาแฟ java แปลว่ากาแฟถ้าคุณนั้นเป็นคนนิยมกินกาแฟอย่างน้อยที่สุด make sure that มั่นใจว่าคุณได้ดื่มมันเวลาเดิมทุกๆวันสรุปก็คืออาการปวดหัวของคนกินกาแฟเนาะให้รีบกินกาแฟก็หายเกือบจบนะฮะสำหรับผู้หญิงที่เรียกว่า awaken ตื่นนอนตอนเที่ยงคืน middle of the night nocturnal ขีดเส้น nocturnal ฮะ nocturnal แปลว่ากลางคืน occur เกิดขึ้นในช่วงที่ brain passesนั่นเองครับ passage ตัวนี้แปลว่าการส่งข้อมูล passage ตัวนี้ไม่ใช่ข้อความนะแปลว่าข้อมูลจาก slow wave sleep จากขึ้นสมองการนอนหลับที่ช้าๆเอาตั้งใจเรียนก่อนเร็วนี่แค่7นาทีก็เลิกแล้วต่อนะครับ most active จากจังหวะสมองที่ช้ากลายเป็น most active REM นั่นเองครับขีดเส้น REM
ฟังให้ดีนะเวลาไปสอบมันจะมีคำว่านอนลดเสียงตัวนั้นที่ไหนนะลดเสียงไอ้นอกรายการเลมนี่แปลว่าหลับฝันภาษาอังกฤษจะมีเลมกับเอ็นเลมถ้าเลมนี่แปลว่าหลับฝันหลับฝันนี่ใครได้ประโยชน์สมองถ้าหลับแล้วไม่ฝันใครได้ประโยชน์ร่างกายจำให้ดีนะมนุษย์มีนอนหลับ2 อย่างเลมสมองได้พักผ่อนต่อนะฮะเลมนี้ย่อมาจาก rapid eye movement แต่คุณอย่าไปแปลว่าลูกตาขยับไวนะให้แปลคำว่าหลับฝันเนี่ยตอนนี้ผมจะตั้งเวลาไว้ว่าใกล้ไงไม่ต้องตกใจอย่าติดเซโรโทนินเลเวลระดับของเซโรโทนินนั้นขีดเส้นคำว่าเซโรโทนินเลเวลครับนี่คือใส่การปวดหัวระดับเซโรโทนินนั้น drop แปลว่าตกลงในช่วง transition period การเปลี่ยนแปลงจากคลื่นช้าไปเป็นคลื่นเร็วและในคนบางคน is believed that change bring on the painการเปลี่ยนแปลงนี้เองทำให้เกิดการเพนแปลว่าปวดสรุปอะไรเปลี่ยนแปลงระดับเซโรโทนิน certain medication การใช้ยาบางชนิดนั้นจะอินเตอร์ลับและขัดจังหวะจาก slow wave sleep จากคลื่นสมองที่ช้าไป decrease แปลว่าอะไรครับลดลง REM sleep การนอนหลับฝันคือยิ่งเราหลับเวลาเราฝันเคยสังเกตไหมมันจะปวดหัวตอนฝันมันจะ clear up แปลว่าหายทันที distress ขีดเส้น distress ฮะ distress แปลว่าทรมานถูกต้องครับอย่างน้อย 50% ของคนที่มี sleep associated headache ปวดหัวที่เกิดขึ้นจากการนอนหลับพบว่า relief แปลว่าบรรเทาเป็นนามหรือ verb relief เป็นนามเพราะใช้ F สะกดบรรเทาโดยไม่ต้องใช้ยาสรุปแล้วถ้าคุณนะครับไปโรคปวดหัวตอนกลางคืนไม่จำเป็นต้องใช้ยา in addition to เพิ่มเติมขอให้คุณ regulating แปลว่าอะไรครับควบคุม schedule กำหนดการนอนหลับสรุปแล้วนะปวดหัวตอนกลางคืนแก้ด้วยการควบคุมการนอนหลับ avoiding alcohol and caffeine เลิกซะ avoid แปลว่าเลิกสุราแล้วก็กาแฟ make sure มั่นใจว่าคุณได้ฝึก practice good sleep habit แปลว่านิสัย habit ว่านิสัยDon't eat or exercise less than 2 hours. อย่าดื่มกินออกกำลังกาย2ชั่วโมงก่อนนอน Remove เอาของส่งเสียงดังเช่นทีวีวิทยุออกไปซะจากห้องนอนนอนในที่มืดและเย็นอ่ะ5ข้อแป๊บเดียวนะครับจะช่วยบอกเฉลยแล้วนะครับ The best advice คำแนะนำที่ดีที่สุดในการหลีกเลี่ยงการปวดหัวในวันหยุดคือตื่นและนอนเวลาเดิมตาคุณหาให้เจอตื่นและนอนเวลาเดิมหาถูกต้องครับ The dog getting up and going to bed at the same time as weekdays ข้อ2 1เฉลย The dog แล้วนะตื่นและนอนเวลาเดิม2ถ้าคุณเป็นคนติดกาแฟ addict แปลว่าติด addict แปลว่าติดกาแฟหลีกเลี่ยงการปวดหัวตอนเช้าทำยังไงจากเนื้อเรื่องบอกว่าให้รีบกินกาแฟลูกศิษย์หาคำว่ารีบกินกาแฟให้คุณหน่อยCCAT ถูกต้องครับ As soon as แปลว่าทันทีที่คุณตื่นนอน2เฉลย4 3สาเหตุของการปวดหัวของผู้หญิงในตอนกลางคืนจำได้ใช่ไหมพูดเรื่องสารที่ชื่อว่าถูกต้องครับเซโรโทนินเลเวลเฉลยข้อ B นักเรียนครับเสียเวลาจดคำศัพท์ข้อ A ออกบ่อยมาก Abuse อย่าไปอ่าน Abuse นะแปลว่าใช้ในทางที่ผิดabuse แปลว่าใช้ในทางที่ผิดแล้วก็เว้นวรรคทารุณเขียนว่าทารุณด้วยเช่นชาย abuse แปลว่าทารุณเด็กถ้าเกิดแอลกอฮอล์ abuse แปลว่ากินเหล้าในทางที่ผิดเช่นกินของปลอมกินไม่ดีเป็นต้น4ข้อ4แล้วจ้ะก็กี้ง่วงนอน sleepy the dog จดคำศัพท์ข้อ B นะ moody แปลว่าหงุดหงิด b boy moody แปลว่าหงุดหงิดข้อ5สุดท้ายต้องทำเองนะจงตั้งชื่อเรื่องทันไหมครับ3เฉลยข้อ B boy 4เฉลย D dog 5ทำเองมันจะพูดเรื่องการตื่นนอนให้เป็นนิสัยหาให้หน่อยครับชื่อเรื่องที่สุดคือถูกต้องครับข้อ A ปรับปรุง improvement แปลว่าปรับปรุง sleep การนอน habit พฤติกรรมหรือนิสัยการนอนอ้าวขอโทษสั่งการบ้านก่อนไม่งั้นคุณไม่ยอมทำมาคุณก็ไม่เป็นทำ7กับ8มานะครับฝึกทำ7กับ8มานะครับเรียบร้อยแล้วครับวันนี้หมดกับเพียงเท่านี้ครับ
ขอบคุณครับ